สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่เกาะข่าวเด่นเย็นนี้ค่ะประจำวันอาทิตย์นะคะสุดสัปดาห์แบบนี้พบกับเราทั้งสองคนค่ะกับดิฉันณัฐพรเรืองแก้วค่ะค่ะและดิฉันนะคะสิมาริเมศสิงห์ชำนาญค่ะค่ะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับประเด็นวันนี้นะคะมีหลากหลายประเด็นเช่นเดียวกันค่ะซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องออกมาอัปเดตแล้วก็เตือนกันอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะประจำสุดสัปดาห์แบบนี้นั่นก็คือในเรื่องของกรมอุตุค่ะเกี่ยวกับสภาพอากาศที่คุณผู้ชมนะคะจะต้องรับรู้แล้วก็ติดตามสถานการณ์เอาไว้ค่ะเพื่อที่จะได้เรียกได้ว่าป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ในรูปแบบไหนรวมไปถึงสถานที่ที่ต้องเฝ้าระวังมีที่ไหนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันค่ะรวมไปถึงนะคะวันนี้เรียกได้ว่าประจำสุดสัปดาห์เราได้มีการรวบรวมในส่วนของโพลต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันนี้จะมีนโยบายไหนที่ทำได้บ้างรวมไปถึงรัฐบาลในใจประชาชนค่ะหรือจะเป็นในส่วนของรัฐบาลปัจจุบันนี้จะสามารถช่วยกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวได้หรือไม่ซึ่งวันนี้ค่ะเราได้มีการติดตามมานะคะสำหรับสำนักโพลแต่ละสำนักที่เรียกว่ามีการสำรวจค่ะจากความคิดเห็นของประชาชนมาทั่วทุกภูมิภาคเลยซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้อีกเช่นเคยค่ะกับสำหรับประเด็นข่าวสารทางด้านการบ้านการเมืองค่ะที่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้แล้วก็คุณผู้ชมท่านใดนะคะสนใจอยากที่จะรับชมเราผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งต้องบอกว่าทางเราค่ะมีครบทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะคะ Facebook หรือช่องทาง TikTok ค่ะคุณผู้ชมสามารถเลือกรับชมได้รับชมได้ทั้งสดและย้อนหลังค่ะจะได้ไม่พลาดกับประเด็นข่าวสารทางด้านการเมืองค่ะและแน่นอนนะคะที่พลาดไม่ได้อีกอย่างนึงนั่นก็คือตอนนี้ค่ะผลิตภัณฑ์จาเป่านะคะยังมีโปรโมชั่นอยู่เป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะซึ่งจะบอกว่าสำหรับโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์จาเป่านี้นะคะเอาใจคุณผู้ชมที่ติดตามในด้านการเมืองโดยเฉพาะเลยซึ่งต้องบอกว่าสำหรับตอนนี้ค่ะโปรโมชั่นนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นที่รวบรวมในส่วนของผลิตภัณฑ์ของจาเป่าค่ะไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรอาหารเสริมดูแลภายในหรือนะคะจะเป็นในส่วนของเวชสำอางภายนอกซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมค่ะสั่งซื้อสินค้านะคะครบ 3,000 บาทขึ้นไปแถมฟรีไปเลยค่ะสำหรับแก้วน้ำนะคะอย่างดีสุดพิเศษเอาใจคนรักการเมืองค่ะซึ่งสามารถเลือกได้ค่ะสีแดงเพื่อไทยสีส้มนะคะของก้าวไกลค่ะชอบสีไหนเลือกได้เลยหรือถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดอยากได้ทั้ง2สี2แบบแบบนี้ซื้อสินค้าให้ครบ 6,000 บาทค่ะถึงจะได้รับแก้วน้ำนะอย่างดีเก็บได้ทั้งร้อนเก็บได้ทั้งเย็นค่ะไปทั้ง2สี2แก้วเลยนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าสำหรับสินค้านะคะที่เข้าร่วมโปรโมชั่นพิเศษเหล่านี้มีสินค้าดีๆมากมายค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมนะคะจะสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษค่ะเป็นในส่วนของร่างกายภายในอยากให้แข็งแรงขึ้นทางเรามีสินค้าดีๆยอดฮิตหลายตัวของผลิตภัณฑ์จาเป่าไม่ว่าจะเป็นถังเช่าน้ำมันดาวอินทรานะคะหรือตระกูลเป่าต่างๆค่ะก็เข้าร่วมรายการนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวถังเช่าที่เราอยากจะแนะนำค่ะซึ่งต้องบอกว่าใครนะคะที่อยากจะดูแลร่างกายเป็นพิเศษอยากให้ร่างกายค่ะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นมีภูมิต้านทานแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเราแนะนำตัวถังเช่านี้เพราะเขานะคะจะช่วยปรับสมดุลในร่างกายของเราค่ะไม่ว่าจะเจออากาศอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันค่ะจะทำให้เรานั้นนะคะไม่เจ็บป่วยเป็นโรคอะไรได้ง่ายนั่นเองยิ่งตอนนี้นะคะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมลพิษมลภาวะที่อยู่รอบตัวเราอาจจะทำให้เราค่ะเจ็บป่วยได้ง่ายเพราะฉะนั้นนะคะให้ตัวถังเช่าเป็นตัวบำรุงดูแลค่ะร่างกายของผู้ชมให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นยิ่งถ้าหากว่าท่านใดมีอาการเหนื่อยเพลียอ่อนล้าไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงอาจจะเกิดจากประสิทธิภาพการไหลเวียนเลือดของท่านไม่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นถังเช่าตัวนี้เขาจะเสริมสร้างนะเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดบำรุงไตช่วยให้ร่างกายของเราค่ะได้รับออกซิเจนอย่างมากขึ้นนะคะจะทำให้เรานั้นรู้สึกกระปี้กระเป๋าแถมเขายังช่วยในเรื่องของการเพิ่มพละกำลังได้ดีอีกด้วยค่ะยิ่งถ้าว่าเป็นคุณผู้ชายค่ะอายุมากยิ่งขึ้นสมรรถภาพทางเพศค่ะเสื่อมลงเราแนะนำถังเช่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีในเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ
ยิ่งถ้าหากว่าเป็นคุณผู้ชายยิ่งสมควรที่จะต้องรับประทานถ้าหากว่าเป็นคุณผู้หญิงก็สามารถที่จะรับประทานด้วยได้เช่นเดียวกันค่ะและนอกจากนี้นะคะต้องบอกเลยว่าในตัวถังเช่าเขายังมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะทำให้เราเนี่ยแก่ช้าต้านการอักเสบต่างๆได้อีกด้วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าจะทำให้ร่างกายของเราค่ะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแถมเขายังช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีอีกด้วยค่ะใช้ได้นะสำหรับท่านใดยิ่งถามว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยิ่งควรที่ต้องรับประทานบำรุงร่างกายเป็นพิเศษเลยหรือท่านใดนะคะอยากจะบำรุงตั้งแต่เนิ่นๆก็สามารถสั่งซื้อไปลองกันได้เช่นเดียวกันค่ะยิ่งถามว่าท่านใดมีปัญหาในเรื่องของอาการนอนหลับนอนไม่ค่อยหลับนะคะถังเช่าตัวนี้ช่วยได้เหมือนกันค่ะจะช่วยทำให้คุณผู้ชมนั้นนะคะหลับสนิทได้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจอยากจะดูแลร่างกายให้แข็งแรงเป็นพิเศษเราแนะนำถังเช่าหรือท่านใดต้องการที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพนะคะในการรับประทานถังเช่าให้ดีมากยิ่งขึ้นแนะนำค่ะซื้อควบคู่กันไปกับน้ำมันดาวอินคาค่ะซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของน้ำมันดาวอินคาค่ะเป็นตัวช่วยอย่างดีในการที่จะเข้าไปเคลียร์ทางช่องทางต่างๆซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้เรารับประทานอาหารค่ะแต่ละอย่างเนี่ยอาจจะไปอุดตันตามเส้นเลือดหลอดเลือดของเราทำให้การไหลเวียนของเลือดเราเกิดการสะดุดเกิดขึ้นไม่ว่าเราเนี่ยจะบำรุงมากแค่ไหนค่ะการดูดซึมเนี่ยอาจจะทำให้ดูดซึมได้อย่างดีไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นให้น้ำมันดาวอินคาค่ะเป็นตัวเข้าไปเคลียร์ช่องทางต่างๆในร่างกายให้ในส่วนของไขมันค่ะที่ไปอุดตันตามเส้นเลือดแบบนี้นะคะให้เขาสลายไปกลายเป็นไขมันดีนั่นเองค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะนอกจากน้ำมันดาวอินคาเขาจะช่วยในเรื่องของการเคลียร์ช่องทางต่างๆแล้วเขายังมีโอเมก้า369ค่ะเป็นโอเมก้าที่สำคัญมากๆต่อร่างกายของเรานะคะซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้ค่ะควรที่จะต้องได้รับสารอาหารได้อย่างเพียงพอซึ่งในน้ำมันดาวอินคาค่ะเขานะคะจะช่วยในเรื่องของความทรงจำถ้าว่าใครนะคะมีอาการหลงลืมหรือคุณพ่อคุณแม่ที่ค่อนข้างความจำเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนแล้วในส่วนของน้ำมันดาวอินคาจะช่วยได้ดีในเรื่องของการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ค่ะทำให้ความทรงจำนะคะดีมากยิ่งขึ้นสมาธิก็ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจอยากจะดูแลนะคะในเรื่องของการเสริมสร้างความทรงจำไม่อยากที่จะแก่หรือหลงลืมอะไรเราแนะนำค่ะไม่ว่าจะเป็นถังเช่าหรือน้ำมันดาวอินคา2ตัวนี้ซื้อติดบ้านเอาไว้รับรองว่าคุณผู้ชมจะไม่ผิดหวังค่ะในเรื่องของการดูแลร่างกายให้แข็งแรงขึ้นนะคะและต้องบอกว่านอกจากจ่าเป่าของเราจะมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายภายในแล้วในส่วนของเวชสำอางภายนอกที่เข้าร่วมโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ก็มีด้วยเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดสบู่ยาสีฟันหรือครีมย้อมผมดำค่ะซึ่งต้องบอกว่าแต่ละตัวนะคะเป็นสินค้ายอดฮิตของผลิตภัณฑ์จาเป่าทั้งสิ้นเลยซึ่งหากว่าท่านใดต้องการที่จะบำรุงดูแลร่างกายภายนอกอย่างเป็นพิเศษโดยเฉพาะนะคะเส้นผมเราแนะนำแชมพูมะกรูดจาเป่าค่ะซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของแชมพูมะกรูดจาเป่านะคะมีส่วนผสมของเนื้อมะกรูดแท้ 100% เลยนะคะเรียกได้ว่าสารสกัดเต็มเปี่ยมดีมากนะคะสำหรับการบำรุงเส้นผมถ้าว่าท่านใดมีอาการเรียกได้ว่าผมขาดร่วงผมไม่แข็งแรงผมชี้ฟูผมแห้งนะคะหรือผมขาดง่ายเราแนะนำค่ะในส่วนของแชมพูตัวนี้ซึ่งนอกจากเขาจะบำรุงนะคะเส้นผมของเราให้แข็งแรงขึ้นหนังศีรษะค่ะเขาก็ยังบำรุงด้วยยิ่งหากว่าท่านใดมีอาการคันที่เกิดจากเชื้อราหรือรังแคค่ะแชมพูมะกรูดตัวนี้นะคะเขาจะชอบเข้าไปช่วยบรรเทาแล้วก็ลดอาการต่างๆได้ดีค่ะสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะยิ่งต้องบอกว่าถ้าหากว่าเป็นเด็กๆอาจจะมีเหาเพราะฉะนั้นพ่อแม่ค่ะไม่ต้องเสียเวลาเลยนะคะในการที่จะไปหามะกรูดหรืออะไรมาหมักผมของลูกหลานท่านใช้แค่แชมพูมะกรูดตัวนี้ค่ะก็จะสามารถช่วยลดไข่เหาตรงนี้ได้แล้วนั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าใครนะคะต้องการที่จะเสริมเป็นพิเศษในเรื่องของการให้ผมเนี่ยนุ่มสวยเงางามมากยิ่งขึ้นซื้อควบคู่กันไปเลยค่ะกับครีมนวดผมมะกรูดจาเป่าค่ะครีมนวดผมตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของโปรตีนไข่ค่ะที่จะเข้าไปช่วยนะคะบำรุงดูแลเส้นผมของคุณผู้ชมนั้นให้นุ่มสลวยเงางามมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากจะดูแลในส่วนของเส้นผมหนังศีรษะ
เป็นพิเศษให้แข็งแรงขึ้นแนะนำเลยค่ะแชมพูมะกรูดและครีมนวดผมมะกรูดค่ะและนอกจากที่เรานะคะจะบำรุงผมให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วในเรื่องการบำรุงผิวพรรณค่ะก็ต้องควบคู่กันไปซึ่งจะบอกว่าทางจาเป่าก็มีสบู่สูตรพิเศษค่ะสบู่ของจาเป่านะคะมีหลากหลายสูตรให้คุณผู้ชมได้เลือกใช้กันซึ่งต้องบอกว่าแต่ละสูตรค่ะจะช่วยได้ในเรื่องของการทำให้ผิวของคุณผู้ชมนั้นขาวสว่างกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของสบู่ค่ะเขานะคะจะช่วยผลัดเซลล์ผิวผลัดเซลล์ผิวในที่นี้คือผลัดออกอย่างอ่อนโยนไม่ทำร้ายผิวของเราค่ะไม่ทำให้ผิวของเรานะคะบางลงเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูแลผิวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวออกอย่างอ่อนโยนในเรื่องความสะอาดต่างๆนะทางจาเป่าในส่วนของสบู่ก็ช่วยได้เช่นเดียวกันในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างดีเยี่ยมลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ลดกลิ่นเหงื่อต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะดูแลร่างกายเป็นพิเศษผิวพรรณเป็นพิเศษเราแนะนำสบู่จาเป่ามีให้เลือกหลายสูตรค่ะไม่ว่าจะเป็นสูตรสำหรับผิวมันผิวแห้งผิวผสมคุณผู้ชมสามารถเลือกใช้ได้ตามสภาพผิวของคุณผู้ชมค่ะซึ่งสามารถใช้ได้นะคะทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเรียกได้ว่าก้อนเดียวค่ะใช้ได้จบหมดเลยและนอกจากนี้นะคะใครที่มีผดผื่นไม่ว่าจะเป็นผดผื่นคันหรือจะมีสิวอุดตันค่ะตามบริเวณร่างกายสบู่จาเป่าตัวนี้เขาก็จะช่วยได้ดีค่ะในเรื่องของการนะคะลดผื่นคันลดอาการคันต่างๆแล้วเขายังช่วยผลัดเซลล์ผิวไขมันอุดตันที่ไปอุดตันนะคะตามผิวหนังของเราเนี่ยให้ออกหมดจนไปเพราะฉะนั้นนะคะท่านใดสนใจค่ะสำหรับในส่วนของผลิตภัณฑ์ดีๆของจาเป่าค่ะที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดถึงสินค้าได้หรือท่านใดสนใจในส่วนของโปรโมชั่นด้วยนะสามารถโทรมาสอบถามกับทางเราได้ค่ะโดยคุณผู้ชมนะสามารถที่จะโทรมาได้ตามเบอร์ที่สั่งซื้อสินค้าที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอข้างล่างนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าทางเราค่ะยินดีให้บริการและยิ่งไปกว่านั้นนะคะนอกจากจะมีผลิตภัณฑ์ของจาเป่าแล้วทางเรายังมีสหคลินิกโยธินค่ะซึ่งจะบอกว่าสหคลินิกโยธินค่ะมีผลิตภัณฑ์จาเป่านะคะวางจำหน่ายอยู่ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งที่สหคลินิกโยธินค่ะมีทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันนะคะในการรวม2ศาสตร์เข้าด้วยกันไม่ว่าคุณผู้ชมนะจะป่วยเป็นโรคอะไรปวดเมื่อยตามร่างกายรักษาไม่หายสามารถเข้ามาทำการรักษาได้ที่สหคลินิกโยธินค่ะยิ่งถ้าว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายสหคลินิกโยธินก็มีน้ำหมันนวดอยู่ด้วยค่ะสามารถมาสอบถามนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ได้เพราะฉะนั้นท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาทำการรักษาที่สหคลินิกโยธินค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรมาสอบถามรายละเอียดหรือโทรมาจองคิวกับเราล่วงหน้าได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเบอร์ของสหคลินิกโยธินค่ะนั่นก็คือเบอร์0818099653เบอร์นี้ค่ะเบอร์ของสหคลินิกโยธินคุณผู้ชมสามารถที่จะบันทึกหน้าจอนี้เอาไว้ได้ค่ะเมื่อสนใจหรือพร้อมในการเข้ามาทำการรักษาเมื่อไหร่สามารถที่จะเปิดภาพดูแล้วก็โทรมาได้ตามรายละเอียดนี้รวมไปถึงแผนที่ในการมาค่ะเรียกได้ว่ามาสะดวกแล้วก็มาง่ายมากๆนั่นเองและต้องบอกว่านอกจากนี้นะคะเรายังมีโครงการดีๆที่จะต้องมีการบอกต่อคุณผู้ชมค่ะเป็นโครงการดีๆของสสนรค่ะซึ่งต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่จะดูแลคุณผู้ชมเป็นการวางแผนอนาคตไว้ล่วงหน้าค่ะจะได้ไม่เป็นภาระไปถึงลูกหลานในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจสำหรับโครงการชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยสามารถที่จะติดต่อสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ค่ะตามข้อมูลข้างล่างนี้โดยมี2เบอร์ที่คุณผู้ชมสามารถที่จะโทรไปติดต่อได้นะเบอร์แรกค่ะนั่นก็คือเบอร์0631410636ค่ะหรืออีกเบอร์ค่ะ0631410629ค่ะหรือท่านใดสนใจในช่องทางออนไลน์สามารถที่จะแอดไลน์ไปได้ที่ f.thai ค่ะหรือจะติดต่อไปที่ Facebook นะคะสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสมาคมชาวนาชาวไร่วงเล็บประเทศไทยสสนรจุดค่ะเพราะฉะนั้นนะท่านใดสนใจไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของจาเป่าโปรโมชั่นสาคลินิกโยธินหรือโครงการดีๆแบบนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาติดต่อกับทางเราได้ค่ะจะได้ไม่พลาดกับโอกาสดีๆนะคะในการที่จะดูแลชีวิตคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังไม่รีบโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับโอกาสดีๆแบบนี้นั่นเองค่ะ
นะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ในส่วนของสหคลินิกโยธินนะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเผื่อว่าท่านใดเนี่ยที่เพิ่งจะเปิดมารับชมรับฟังรายการแล้วก็ไม่ทราบว่าทางสหคลินิกโยธินเขาย้ายที่ไปแล้วนะคะก็ขออนุญาตแผนภาพขึ้นมาให้คุณผู้ชมอีกรอบนึงนะระหว่างที่สิมาอธิบายสถานที่ใหม่คุณผู้ชมสามารถที่จะหยิบเอาสมาร์ทโฟนนะคะมาทำการบันทึกภาพหน้าจอเอาไว้ได้หรือว่าจะทำการแคปไว้ก็ได้แคปภาพหน้าจอถูกต้องนะคะคือตอนนี้เนี่ยเรามีการย้ายคลินิกแล้วนะคะซึ่งคลินิกใหม่สถานที่ใหม่เนี่ยจะเปิดวันพรุ่งนี้นะแล้วคุณผู้ชมท่านใดที่มาเป็นประจำเนี่ยถามว่ามายังไงแล้วมันไกลจากจุดเดิมไหมคือจุดเดิมเนี่ยจะอยู่ตรงวัดสร้อยทองแถวๆตรงคุ้งน้ำใช่ค่ะซึ่งตรงจุดใหม่ที่ย้ายไปเนี่ยคุณผู้ชมการเดินทางเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาจากจุดเดิมเนี่ยไม่เกิน5นาทีอุ๊ยใกล้มากๆใกล้มากใกล้มากไม่เกิน5นาทีนะคะตอนนี้เนี่ยเราย้ายไปนะคะอยู่ที่ในส่วนขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมมันจะมีที่คุณผู้ชมเห็นตรงจุดๆนี้นะคะจะเป็นMRT ด้วยนะฮะอ๋ออยู่ใกล้ MRT เดินทางสะดวกมากใช่ก็คือไปตรงตลาดบางซ่อนค่ะพอไปตลาดบางซ่อนเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นทางยูเทิร์นคุณผู้ชมไปตลาดบางซ่อนนะคะเลยตลาดบางซ่อนไปคือหมายถึงข้ามถ้ามาจากเตาปูนนะข้ามทางรถไฟไปค่ะพอข้ามทางรถไฟไปปุ๊บยูเทิร์นนะคะยูเทิร์นปุ๊บคุณผู้ชมชิดซ้ายไว้เลยแล้วก็จะเห็นนะคะเป็นซอย44เขาเรียกซอยอะไรเดี๋ยวนะคะซอยกรุงเทพนนทบุรี44กรุงเทพนนทบุรี44คือเห็นป้ายหลาเลยนะคะตรงนี้จะมีป้ายรถเมย์อยู่นะคะก็เนี่ยแหละค่ะง่ายมากใกล้มากสำหรับท่านใดที่เดินทางจากจุดเดิมสมมุติเดินทางจากตลาดเขมาก็จะเลาะรางรถไฟไปเลาะรางรถไฟไปปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วยูเทิร์นแล้วก็ชิดซ้ายแล้วท่านก็จะเห็นป้ายนะคะสหคลินิกโยธินย้ำกันอีกครั้งนะคะอยู่ซอยกรุงเทพนนท์44ต้นซอยเลยนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าง่ายมากผ่านปุ๊บก็เจอเลยเจอเลยอยู่ติดถนนนะมีป้ายรถเมย์มีสถานีรถไฟฟ้าซึ่งจริงๆมันมี MRT บางซ่อนด้วยเดินทางสะดวกสะดวกมากค่ะถ้าลง MRT บางซ่อนเนี่ยต้องเดินย้อนไปตรงรางรถไฟถามว่าเดินย้อนไปไกลไหมจากที่ไปร้านขายของมาวันนี้แล้วก็เดินไปถ้าอย่างเราเนี้ยมันก็ไม่ไกลนะไม่ไกลแต่ถ้าคนที่แบบส่วนใหญ่ไม่เคยเดินมาก่อนส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเปิดลมมือลมเท้าบางคนก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงนะคุณพ่อคุณแม่บางท่านเงี้ยฮะอาจจะต้องแนะนำว่าให้เอารถยนต์ไปดีกว่าใช่ก็จะเร็วกว่ามีที่จอดรถมีห้องน้ำมีอะไรมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันใช่ค่ะอย่างที่เดิมเนี่ยห้องน้ำจะอยู่ข้างนอกอันนี้ห้องน้ำอยู่ข้างในอยู่ข้างในเลยอยู่ข้างในคลินิกเลยแล้วก็ที่เดิมเนี่ยที่จอดรถจะเริ่มเต็มเนื่องจากว่าเขาอนุญาตให้ผู้ปกครองของนักเรียนเนี่ยที่โรงเรียนโยธินนะเข้าไปจอดเข้าไปจอดได้ทำให้เวลาที่ผู้ที่เดินทางไปทำการรักษาเนี่ยไม่มีที่จอดรถเพราะว่าเขาก็จอดกันทั้งวันน่ะแล้วตอนโควิดอ่ะยอมรับนะคะคุณผู้ชมว่ามันโล่งมากโล่งจริงๆมีที่จอดเยอะมากซึ่งอันเนี้ยคุณผู้ชมก็เดินทางมาง่ายๆสะดวกสบายใครไปไม่ถูกก็เนี่ยเลยค่ะถ่ายภาพเอาไว้แคปหน้าจอนี้เอาไว้ได้นะคะจะได้ไม่หลงทางถ้าไปไหนมาไหนไม่ถูกปุ๊บโทรมาเลยที่เบอร์ด้านหน้าจอทีวีนั่นเองโทรมาเลยสะดวกกว่าใช่รวดเร็วกว่านะคะถูกต้องอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะสำหรับท่านใดที่ดำเนินการรักษากับทางสหคลินิกโยธินอยู่ถามว่าโรคอะไรได้บ้างอะต้อหินต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อได้หมดเลยนะคะจะเป็นการบ่งต้อหรือว่าศาสตร์อภัยสันตาก็เป็นศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะคะที่คลินิกนี้เป็นคลินิกแผนปัจจุบันแล้วก็เป็นคลินิกแผนไทย2ศาสตร์รวมกันอยู่ในนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมมั่นใจได้นะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรามีการคัดสรรพิถีพิถันแล้วก็เลือกอย่างดีเพื่อการที่คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านจะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น อันนี้แค่บ่งต้อนะบ่งต้อมีเปิดลมด้วยนะมีอีกหลายรูปแบบเลยค่ะในการทำการรักษาไม่ว่าจะปวดเมื่อยอะไรก็สามารถไปใช้บริการได้มีกายภาพจัดกระดูกจัดกระดูกก็มีน่าไปลองจัดกันดูนะคะคุณผู้ชมสำหรับท่านใดที่บอกว่าเฮ้ยหลังเหมือนโก่งๆหลังจะข้อมไม้ไม่มั่นใจเลยจัดกระดูกเนี่ยช่วยได้จัดกระดูกช่วยได้เป็นการปรับโครงสร้างกระดูกแล้วก็ทำบุคลิกภาพให้แบบให้ดีขึ้นผ่าเผยมากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นแล้วศาสตร์แพทย์แผนไทยอย่าคิดว่าอุ๊ยต้องเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือต้องเป็นคนสวเท่านั้น
สอสอก็ไปได้ไม่ใช่ไปได้หมดทุกคนใช่วัยรุ่นหนุ่มสาวไปได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้นะคะทีนี้คุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปพูดถึงข่าวบ้านการเมืองของเรานะคะเราก็ต้องมาตรวจเช็คเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนถูกต้องใน1วันเนี่ยเราได้ยินนะว่าอุ๊ยฝนตกน้ำท่วมเฮ้ยเอาอีกฝั่งนึงน้ำแล้งอยู่แล้วน้ำแล้งร้อนอากาศร้อนไม่ไหวมีเหมือนกันเอ๊ะมันยังไง คุณผู้ชมหลายท่านงงไงค่ะเฮ้ ติดตามพยากรณ์อากาศมันถูกต้องมันแม่นยำไหมก็อยากจะบอกว่าถูกต้องถูกต้องแล้วบางจุดเนี่ยฝนตกน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากคือมีจริงๆแต่ในขณะเดียวกันในประเทศเดียวกันนี่แหละเล็กๆอย่างประเทศไทยนี่แหละก็มีบางจุดเหมือนกันนะคะที่เราเนี่ยประสบกับปัญหาแห้งแล้งซึ่งวันนี้นะคะเรื่องของน้ำท่าเป็นอะไรที่เรายังคงต้องติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเออเราถ้าเป็นเกษตรกรจะเพาะปลูกอะไรหรือว่าควรจะหยุดก่อนแล้วก็หันไปทำอย่างอื่นก่อนในช่วงหน้าแล้งนะคะตอนนี้ก็ไม่แล้งนะตอนนี้ก็ไม่แล้งหน้าฝนตกใช่แต่บางที่นั้นไม่มีน้ำบางที่ก็แบบฝนไม่ตกเลยใช่นี่ก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตัดเยอะไม่มีต้นไม้มันก็ไม่เรียกฝนฝนก็ไม่ตกลงมาอีกอย่างนึงก็คือบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมาไม่ได้เรื่องหรือเปล่า มันก็เป็นคำถามที่ฝังอยู่ในใจประชาชนเพราะว่าถ้าบริหารจัดการน้ำท่าได้ดีพี่น้องประชาชนก็คงไม่อยากจะให้เพื่อไทยได้กระทรวงเกษตรก็ถูกไหมก็น่าจะค่ะนะคะดังนั้นแล้วคุณผู้ชมคะเรื่องน้ำจะแล้งหรือจะท่วมเรายังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะพาไปติดตามกันนะคะว่าสถานการณ์ในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเห็นในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนอกจากจะพูดถึงสถานการณ์ของฝนที่ตกลงมาแล้วเนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องของพายุ3ลูกล่าสุดด้วยนะคะโดยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวันนี้ก็มีการอัปเดตเส้นทางพายุนะคะระบุก่อนเลยนะคะเกี่ยวกับพายุซาลาตอนนี้เนี่ยอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันแล้วก็จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำด้วยทางด้านของสถานการณ์พายุแน่นอนว่าไม่ได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยพายุลูกที่2ค่ะก็คือพายุไต้ฝุ่นไหขุยนะคะอันนี้ก่อตัวอยู่บริเวณมหาสมุทรตะวันตกแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยซึ่งพายุลูกนี้เขาก็คาดการณ์ค่ะว่าจะผ่านที่เกาะไต้หวันในวันนี้แล้วก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังจีนทางตอนใต้แล้วก็เกาะไต้หวันเนี่ยทำการตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยแต่ถามว่ามีผลกระทบกับทางด้านของประเทศไทยไหมอ่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมขาลูกที่สองนี้เนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับทางประเทศไทยเหมือนกันแต่ว่าก็แจ้งเตือนไปนะคะสำหรับท่านใดที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะมาพายุถัดไปนะคะคุณผู้ชมในส่วนของพายุโซนร้อนคิรากีอันนี้เขาบอกอยู่ห่างมากๆเลยนะคะอยู่ห่างจากประเทศไทยมากๆแน่นอนว่าขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่มีผลต่อสภาพอากาศของประเทศไทยถ้าจะใกล้เคียงหน่อยก็คือซาลาที่ตอนนี้สลายตัวแล้วก็กลายเป็นดิเพรสชันที่ความรุนแรงก็ลดน้อยลงแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าการรายงานสภาพอากาศในช่วงวันที่3ถึงวันที่5กันยายนนี้เนี่ยจะยังคงเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีโอกาสที่จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีฝนตกหนักกระจายในหลายพื้นที่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่บริเวณภาคใต้นะคะฝั่งอันดามันด้านรับมรสุมอย่างจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลเนี่ยต้องเฝ้าระวังเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าฝนเนี่ยจะตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากมรสุมมีกำลังแรงขึ้นค่ะส่วนทางด้านของร่องมรสุมเนี่ยยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคอีสานนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนบนก็จะทำให้มีฝนกระจายแล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ดังนั้นก็ระมัดระวังฝนหนักด้วยนะคะตกหนักแน่นอนแล้วก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบริเวณแนวร่องมรสุมพาดผ่านอันนี้ให้คุณผู้ชมนะคะติดตามการแจ้งเตือนจากทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็กรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับฝนที่ตกลงมาน้ำท่วมนะคะแล้วก็น้ำหลากด้วยส่วนปริมาณของฝนสะสมในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าก็คือ
ตั้งแต่วันนี้ไล่เรียงไปจนถึงวันพรุ่งนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าในส่วนนี้เนี่ยนะคะยังคงมีฝนตกอยู่วันที่6ถึงวันที่12กันยายนฝนถึงจะเริ่มลดลงบ้างมรสุมก็จะเบาลงร่องมรสุมยังคงสวิงขึ้นไปพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนทำให้บริเวณนั้นยังคงมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็เกิดขึ้นด้วยนะคะในส่วนของภาคเหนือตอนล่างก็อาจจะมีตกด้วยเช่นกันภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลยังคงตกอยู่นะคะภาคตะวันออกตกต่อเนื่องเลยนะคะภาคใต้ตอนบนค่ะด้านที่รับมรสุมก็อาจจะเจอกับคลื่นลมด้วยในส่วนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็อยากจะแนะนำทุกท่านเลยนะคะว่าในการรายงานสภาพอากาศของเรานั้นถึงแม้ว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยฝนอาจจะตกลงมาไม่มากแต่ถ้าวันนี้นะคะท่านมีการสัญจรไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรือหรือว่าในจุดต่างๆเนี่ยก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะบางคนบอกว่าเอ๊ะฝนตกลงมาเนี่ยถนนลื่นก็ค่อยๆขับใช่บางคนบอกว่าเดินเรือก็ไม่งดออกจากฝั่งสักหน่อยงดออกจากฝั่งก่อนหรือบางคนบอกเดินเท้าลุยน้ำไปไม่เป็นไรหรอกระวังใช่ระวังเพราะว่าในน้ำมีหลายโรคเลยทีเดียวค่ะที่ไม่ว่าจะเป็นโรคฉี่หนูหรือน้ำกัดเท้าอันนี้ต้องระวังแล้วก็ระวังสัตว์เลื้อยคลานระวังอีกระวังหนึ่งคืออะไรไหมอยู่ๆบางทีมันมีถนนขาดหรือน้ำพัดบึบไปหรือว่าจะมีเป็นหลุมเป็นบ่อสักอย่างใช่แล้วนะฮะไม่ใช่แค่ทางรถทางเรือเท่านั้นทางเท้าเดินเอานี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็อันตรายไม่แพ้กันดังนั้นเนี่ยก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในทุกการเดินทางนะถูกต้องอยู่ประเทศไทยลำบากนิดนึงนะเราไม่รู้ว่าหลุมบนดวงจันทร์เนี่ยอยู่ตรงไหนของประเทศไทยเวลาน้ำมันท่วมมองไม่เห็นหลุมอย่างเงี้ยรู้ตัวอีกทีนึงคือ6คมไปแล้วอ่ะ6คมไปแล้วใช่นะต้องระวังเลยค่ะในหลายทุกภาคส่วนซึ่งแน่นอนค่ะเรานะคะก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะทางด้านกอนชเองก็ได้มีการออกประกาศเตือนด่วนเลยนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่ค่ะเสี่ยงนะคะที่จะมีการเกิดน้ำหลากหรือดินโคลนถล่มได้นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าทางผู้สื่อข่าวเราค่ะได้มีการติดตามนะคะรายงานจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติค่ะหรือกอนชซึ่งก็ได้มีการออกประกาศฉบับที่17ค่ะโดยมีเนื้อหาระบุว่ากองอำนวยการน้ำแห่งชาติติดตามสภาพอากาศพบว่าร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนของประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยกอนชได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำด้วยฝนคาดการว่าจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือองค์การมหาชนและการคาดการของพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยค่ะในช่วงวันที่5ถึง10กันยายนดังนี้ค่ะ 1. พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจะมีในส่วนของภาคเหนือค่ะนั่นก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตราดค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของจังหวัดแพร่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรชบูรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดกำแพงเพชรค่ะแล้วไปต่อกันที่ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็มีด้วยกันหลายจังหวัดเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยจังหวัดชัยภูมิจังหวัดมุกดาหารนะคะจังหวัดนครพนมจังหวัดนครราชสีมาและยังมีในส่วนของภาคตะวันออกค่ะนั่นก็คือจะเป็นในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนั่นเองค่ะในส่วนของภาคกลางค่ะที่ต้องเฝ้าระวังหลายพื้นที่นั่นก็คือจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งในส่วนของภาคใต้นะคะก็ที่น่าจับตาแล้วก็ต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตซึ่งพื้นที่นะคะที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำน่านและลำน้ำสาขาจังหวัดน่านซึ่งในการนี้ค่ะ
พื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะสำหรับการรับมือก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการดังนี้ 1. ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำค่ะหรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมค้างไม่สามารถระบายได้ทัน 2. เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลอกท่อระบายน้ำและบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันทีค่ะซึ่งสำหรับประกาศนี้นะคะก็ประกาศล่าสุดวันนี้เลยค่ะเป็นการเตือนนะคะสำหรับหลายพื้นที่ที่ได้มีการออกประกาศในฉบับที่17ค่ะซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของพื้นที่นะคะที่เรียกได้ว่าจะต้องมีการประกาศเตือนเพราะว่าอาจจะเสี่ยงน้ำหลากแล้วก็ดินถล่มได้เนี่ยคุณผู้ชมควรที่จะต้องมีการติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะซึ่งในช่วงวันที่5ถึง10กันยายนนี้นะคะก็มีหลากหลายพื้นที่เลยที่เรียกได้ว่าเสี่ยงมากๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกหรือจะเป็นภาคกลางภาคใต้โอ้โหครบทุกแทบจะภูมิภาคเลยทีเดียวนะคะตรงไหนไม่โดนดีกว่าตรงไหนไม่โดนดีกว่าใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคือต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้ด้วยค่ะค่ะตรงไหนไม่โดนแหมคุณผู้ชมพอพูดคำนี้ขึ้นมันอยากรู้นะอยากรู้ตรงไหนไม่โดนบ้างใช่มันอยากรู้นะขออนุญาตนิดนึงนะคุณผู้ชมค่ะขอส่องหน่อยนะฮะส่องได้ตรงไหนไม่โดนอันนี้เนี่ยเป็นแผนที่แผนที่รายงานสภาพอากาศค่ะ24ชั่วโมงนะคะ6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะตรงที่ไม่โดนก็มีเยอะอยู่นะฮะมีเยอะบริเวณภาคเหนืออย่างเชียงใหม่พะเยาน่านอย่างเงี้ยค่ะไม่โดนนะคะแล้วก็พิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์เพชรบูรณ์เลยชัยภูมินครราชสีมาต้องการน้ำหมดเลยนะไอ้ตรงนั้นน่ะต้องการน้ำแต่ไม่ตกไม่ตกวันนี้ไม่ตกวันนี้อาจจะเป็นเบาๆเพราะว่าเป็นพื้นที่สีขาวนะฮะฝนอาจจะตกค่ะแบบมะแมะนิดๆหน่อยๆปล่อยๆนิดๆหน่อยๆปล่อยๆนะคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆกระบี่นะคะตกหนักมากจนกระทั่งสะพานเนี่ยถูกน้ำฝนพัดขาดไปเลยนะคะคุณผู้ชมโดยเรื่องราวนี้ค่ะเขาบอกว่าเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากว่าน้ำในคลองอีปันเนี่ยมันท้นมานะคะแล้วก็ทำให้กระแสน้ำที่มันแรงเนี่ยพัดสะพานจนกระทั่งสะพานขาดทำให้ชาวบ้านนะคะต้องอ้อมค่ะการสัญจรเนี่ยยากลำบากมากๆเพราะว่าต้องใช้ทางอ้อมถึง10กิโลเมตรกว่าจะข้ามไปอีกฝั่งนึงได้นั่นเองค่ะโดยในส่วนนี้นะคะชาวบ้านชุมชนบ้านหาดถั่วตำบลปลายพญาอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่คุณผู้ชมขาปัจจุบันนี้เขาบอกว่าต้องช่วยกันซ่อมสะพานไม้ทางเบี่ยงข้ามคลองอีปันบริเวณหมู่7ตำบลปลายพญาอำเภอปลายพญาซึ่งก็แน่นอนค่ะว่าหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องกินระยะเวลา2วันเต็มๆเนี่ยนะคะก็ทำให้มันชำรุดแล้วก็ถูกกระแสน้ำพัดไม่สามารถสัญจรผ่านได้แล้วก็ปริมาณน้ำในคลองอีปันเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระแสน้ำยังคงไหลแรงค่ะชาวบ้านทั้ง2ฝั่งคลองรวมกัน100ครอบครัวเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายขณะนี้ต้องใช้เส้นทางอ้อมเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรในการเดินทางเพื่อไปประกอบอาชีพนักเรียนเดินทางไปโรงเรียนก็ต้องอ้อมไปกว่า10กิโลเมตรด้วยเช่นเดียวกันด้านของคุณสมใจนะคะตัวแทนหมู่บ้านก่อนหน้านี้ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าสะพานทางเบี่ยงดังกล่าวนั้นก่อนที่จะชำรุดเนี่ยเป็นสะพานที่ชาวบ้านก็ร่วมกันสร้างขึ้นเองนะคะใช้ได้เฉพาะเดินเท้าแล้วก็จักรยานยนต์สัญจรผ่านได้เล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมอยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลองค่ะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยไม่มีการสร้างสะพานทางเบี่ยงข้ามคลองเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้ชั่วคราวก็เลยอยากจะร้องเรียนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงมาหน่อยค่ะมาดูแลมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนกันด้วยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะช่วยกันซ่อมแซมได้เองนะคะเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆมันก็ไม่มีกระแสน้ำมันก็ไหลแรงมากๆดังนั้นแล้วเนี่ยแรงชาวบ้านอย่างเดียวนะคะไม่ไหวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าโครงการนี้ในสะพานส่วนนี้นะคะเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองอีปันบริเวณหมู่ที่7ซ
ซึ่งตรงจุดนี้ค่ะก็ดำเนินโครงการแล้วตั้งแต่วันที่13มิถุนายนแล้วก็จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่9ธันวาคม2566นะคะค่ะที่แน่ๆคือสะพานไม้พังไปแล้วนะคุณผู้ชมก็พังแล้วนะสัญจรยากขึ้นกว่าอีกต้องมีการอ้อมแล้วก็ต้องใช้เวลาด้วยโอ้10กิโลนะคุณผู้ชม10กิโลการเดินทางนี่ไม่ได้ง่ายนะใช่ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะเจอรถติดถ้าต้องอ้อม10กิโลหนีจากติดจุดนี้ไปติดอีกจุดหนึ่งใช่สรุปติดหนักกว่าเดิมในต่างจังหวัดจะเจอติดยังไงหนีจากตรงนี้ที่สะพานพังไปอ้อมปุ๊บช้าลงเพราะว่าอะไรผ่านเขาผ่านเนินผ่านอะไรโหเยอะแยะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยความยากลำบากมันก็แตกต่างกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รับทราบแล้วก็คาดว่าน่าจะต้องเร่งลงไปและนำเครื่องมือเครื่องจักรไปช่วยชาวบ้านในการแก้ปัญหากันหน่อยนะคะน้องจะได้ไปโรงเรียนได้นะคะแล้วก็ใครที่เขาจะไปทำงานเนี่ยเขาจะได้ไม่โดนหักตังค์เวลาเขาไปถึงสายใช่ค่ะก็ต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าด้วยเผื่อบ้านตีห้าเผื่อเวลาเอาด้วยนะเผื่อเวลาสมมุติว่าตรงนี้น้ำขาดเสร็จปุ๊บอีกฝั่งนึงกลายไปว่าฝนตกหนักยิ่งแบบมีน้ำท่วมขังเยอะไปทำงานไม่ได้แบบนี้แย่เลยทำไงอ่ะทีเนี้ยก็อาจจะต้องมีการลาใช่ไหมลาทำยังไงอะลาบ่อยๆไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นประเด็นดราม่านะคะค่ะซึ่งแน่นอนค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนที่เรียกได้ว่าเราก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ที่จะต้องเฝ้าระวังกันพิเศษในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นค่ะในเรื่องของการติดตามสถานการณ์ต่างๆค่ะเปิดนะคะทีวีเอาไว้เปิดช่อง People TV เอาไว้ค่ะในการรับชมข่าวสารต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเด็นสภาพภูมิอากาศตอนนี้ที่ค่อนข้างเปลี่ยนแปลงหรือจะเป็นประเด็นการเมืองในช่วงนี้ค่ะที่น่าติดตามเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนค่ะสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะเราได้มีการติดตามค่ะในส่วนของการสำรวจเป็นการสำรวจของกลุ่มประชาชนที่ได้มีการไปติดตามการสำรวจมาค่ะซึ่งทางด้านดุสิตโพค่ะก็ได้มีการไปติดตามนะผลสำรวจจากประชาชนโดยรัฐบาลใหม่กับการท่องเที่ยวณปัจจุบันนี้ค่ะหมายถึงปัจจุบันนี่หมายถึงการท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนนะคุณผู้ชมถูกต้องนั่นก็คือ Green Season ที่เขาเรียกกันว่าฤดูฝนซึ่งแน่นอนให้ติดเทรนด์ฮิตกันหน่อยในช่วงนี้ค่ะเราก็ได้มีการติดตามนะในส่วนของดุสิตโพซึ่งเขามีการเผยออกมานะคะในช่วงนี้เนี่ยประชาชนมีการวางแผนเดินทางการท่องเที่ยวหรือไม่นะคะในช่วงของ Green Season หรือช่วงฤดูฝนซึ่งต้องบอกว่ามากกว่า 40.13% เขาบอกว่ามีการวางแผนเอาไว้แล้วรองลงมาก็คือในช่วงนี้ค่ะไม่มีการวางแผนอยู่ที่ 31.32% เลยทีเดียวและอีกบางส่วนเขาก็บอกว่าไม่แน่ใจอยู่ที่ 28.55% ค่ะซึ่งทางดุสิตโพค่ะก็ได้มีการสำรวจเพิ่มเติมว่าจังหวัดที่ประชาชนอยากไปเที่ยวในช่วงฤดูฝนมากที่สุดเป็นจังหวัดไหนบ้างจังหวัดแรกเลยค่ะนั่นก็คือจังหวัดเชียงใหม่ 36.96% ซึ่งต้องบอกว่าจังหวัดนี้อาจจะต้องระวังในบางพื้นที่นะคะเพราะอาจจะเกิดฝนตกหนักได้ค่ะอันดับที่2นั่นก็คือจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอยู่ที่ 26.209% อันดับที่3น่านค่ะ 16.85% อันดับที่4ค่ะประจวบคีรีขันธ์ 10.33%อันดับที่5กาญจนบุรี 9.77% นั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของจังหวัดนี้นะคะเรียกได้ว่าภาคเหนือเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะไปเที่ยวไหนต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ซึ่งทางด้านดุสิตโพก็ได้มีการติดตามค่ะในส่วนของค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปเที่ยวในช่วงฤดูฝนแบบนี้ถ้าเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยต่อทริปเนี่ยต่อคนเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ประมาณกี่บาทนะคะซึ่งก็ได้มีการติดตามมาว่าอยู่ที่ประมาณ 7,932.52 บาทนั่นเองซึ่งความคิดเห็นของประชาชนนะคะในหัวข้อที่4นั่นก็คือในส่วนของประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ถ้าหากว่าภาครัฐมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าส่วนใหญ่เลยค่ะนะเรียกได้ว่าเกินครึ่งกินขาดไปเลยนั่นก็คืออยู่ที่ 97.31% เขาบอกว่าเห็นด้วยมากค่ะสำหรับที่รัฐบาลเนี่ยจะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนแบบนี้แต่ก็ไม่เห็นด้วยค่ะก็เป็นส่วนน้อยนั่นก็คือ 2.69% นั่นเองค่ะซึ่งนะคะในส่วนของข้อที่5ที่ได้มีการติดตามเขาบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลเนี่ย
ควรที่จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อทำให้คนสนใจการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะจะทำอย่างไรได้บ้างนั่นก็คืออันดับที่1ต้องมีมาตรการกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนอันดับ2มีส่วนลดให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าอาหารค่าที่พักนะคะก็เรียกว่าอยู่ที่ 59.87% ค่ะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วอันดับที่3ค่ะนั่นก็คือการจัดนะคะแคมเปญเชิญชวนให้คนมาเที่ยวในช่วงฤดูฝนนั่นเองก็เรียกได้ว่าในสิ่งที่รัฐบาลควรเร่งดำเนินการเพื่อให้คนสนใจท่องเที่ยวค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในส่วนของมาตรการหรือส่วนลดหรือเป็นการจัดแคมเปญค่ะเพื่อที่สามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนได้มาต่อกันค่ะซึ่งในเรื่องที่ประชาชนเนี่ยรู้สึกกังวลกรณีถ้าว่าการเที่ยวนะคะในช่วงของฤดูฝนอันดับแรกที่ประชาชนค่อนข้างที่จะกังวลมากนั่นก็คือสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจจะกระทบต่อการเดินทางอยู่ที่ 70.77% ค่ะอันดับที่2ค่ะภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพายุน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากอยู่ที่ 69.74% อันดับที่3กลัวเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางค่ะอยู่ที่ 58% นั่นเองแล้วสิ่งที่ประชาชนอยากจะฝากกับรัฐบาลชุดใหม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยมีอะไรบ้างซึ่งดุสิตโพก็ได้มีการติดตามผลสำรวจค่ะโดยอันดับแรกเขาบอกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นแต่ละภูมิภาคอยู่ที่ 38.41% ค่ะอันดับที่2ออกมาตรการฟื้นฟูการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ 35% อันดับที่3โปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆให้มากยิ่งขึ้นอยู่ที่ 24.09% นั่นเองค่ะแม่เรียกได้ว่าสำหรับผลสำรวจแบบนี้นะคะก็เป็นงานหินเหมือนกันสำหรับรัฐบาลชุดใหม่เพราะว่าในช่วงฤดูฝนแบบนี้ค่ะมันมักจะเกิดในส่วนของสถานการณ์ที่เราคาดเดาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำป่าไหลหลากซึ่งทำให้การเดินทางของประชาชนที่อาจจะอยากไปท่องเที่ยวในช่วงนี้เนี่ยต้องระวังไม่ว่าจะเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่เราได้มีการติดตามมายังไงคะยังไงไปน้ำตกแต่ไม่เล่นน้ำไปน้ำตกแต่ไม่เล่นน้ำฝนตกใช่ไหมหรือว่ายังไงฮะกลัวน้ำพัดไงกลัวน้ำพัดกลัวน้ำพัดกลัวน้ำหลากไปน้ำตกแต่ไม่เล่นน้ำไปนั่งกินส้มตำไก่ย่างแล้วก็ดูน้ำริมรำธารมันก็น่ากลัวเหมือนกันถ้าเกิดว่าไปในช่วงหน้าฝนแล้วเหมือนกับว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าในส่วนของตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีแบบว่าน้ำป่าไหลหลากมาหรือเปล่าไปทะเลล่ะถ้าไปทะเลไปตำส้มตำกินชายหาดไม่ลงทะเลไม่ลงทะเลเดี๋ยวคลื่นห่อไปไหนอีกไปนะมีประจวบนะเมื่อกี้นะมีประจวบใช่ไหมประจวบโล่งนะถ้าจะไปวันนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปไม่ได้แล้วล่ะห้าโมงแล้วนะค่ะเชียงใหม่เชียงใหม่เมื่อกี้ฝนตกเชียงรายปลอดโปร่งเพชรบูรณ์ไปเลยจ้ะน้ำแล้งอยู่น้ำแล้งอยู่ถามว่าเพชรบูรณ์ไปเที่ยวอะไรก่อนอาจจะมีบางสถานที่เขาค้อหรอมีน้ำไหมก็ไม่แน่ใจไม่มีแม่ไปปุ๊บไปเขาค้อไปนั่งกินอะไรนั่งกินข้าวผัดน้ำไม่ไหลน้ำแล้งโถ my god นะฮะคุณผู้ชมไปน่านไปน่านเราต้องบอกว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่ค่ะเราเนี่ยไม่ค่อยรู้ว่ามันมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจซุกซ่อนอยู่ค่ะดังนั้นแล้วการค้นหาที่ท่องเที่ยวใหม่ๆอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆให้มากขึ้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะที่ถ้ารัฐบาลชุดนี้ทำได้นะมันจะส่งเสริมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยมากขึ้นทั้งคนไทยเที่ยวไทยด้วยกันเองว่าโอ๊ยที่นี้มีสวยแบบนี้เหรอไม่เคยรู้มาก่อนเลยอาจจะมีบางสถานที่ที่น่าฝนแล้วแต่ว่าน่าไปมากๆก็มีเหมือนกันค่ะหรือบางสถานที่ที่มีเอกลักษณ์นะไปแบบมีที่นี่ที่เดียวอย่างกรณีที่จังหวัดตากอย่างเงี้ยอุ้งผางก็จะมีดอกผุดนะก็มีที่นี่ที่เดียวอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ต้องลองค้นหากันดูแต่ก็อย่าให้มันลึกลับมากจนเกินไปนะ เข้าป่าเข้าดงอะไรอย่างงี้บางทีหลงทางนะถ้าเจอไกด์ต้องได้ไกด์ดีๆหน่อยนะถ้าไกด์แบบว่าแหมจริงๆไกด์ก็ดีแหละแต่ว่าในป่าก็จะมีอะไรลึกลับซ่อนเร้นอยู่นะง่ายว่าต้องเป็นบุคคลที่ชำนาญในพื้นที่เหล่านั้นถูกนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นก็เชื่อว่าหลายท่านละอยากจะไปแค่เห็นภาพเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนี้นะไถแอปพลิเคชันอัปเอ่ยชื่อเลยละกันค่ะคุณผู้ชมกำลังนั่งไถอยู่เปิดเข้าไปเรียวเหรอเรียวใช่ไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือใน Instagram ตอนนี้มีแบบหลากหลาย
TikTok เหมือนกัน TikTok ก็มีถ่ายไปถ่ายมาหูแล้วมุมกล้องนะวัยรุ่นหูวัยรุ่นสวยมากถ่ายรูปสวยมากทำให้เราอยากไปพอเราไปถึงเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เป็นเหมือนที่คิด ไม่ได้เป็นเหมือนที่เห็นแต่ก็ไม่ผิดหวังนะคุณผู้ชมค่ะมันก็สวยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก็นี่แหละค่ะฝากรัฐบาลชุดนี้ด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวก็ทุกฤดูกาลละกันไม่ใช่เพียงเฉพาะฤดูฝนหรือว่าช่วงที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบบ้านเขาร้อนบ้านเขาหนาวมาเที่ยวบ้านเราอย่างเงี้ยให้เขาอยู่ได้ทั้งปีเลย แบบนั้นก็จะดีมากๆใช่นะคะอ่ะทีนี้เมื่อสักครู่นี้เราพูดกันไปเนี่ยก็เป็นในส่วนของดุสิตโพดุสิตโพนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวฤดูฝนใช่แล้วทีนี้มาดูซุปเปอร์โพกันบ้างนะคะคุณผู้ชมซุปเปอร์โพเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาถามว่าเอ๊ะถ้ารัฐบาลใหม่ในใจประชาชนเนี่ยประชาชนรู้สึกยังไงบ้างนะคะกับรัฐบาลใหม่ชุดนี้รู้สึกดีรู้สึกไม่ดีรู้สึกเฉยๆนะคะอ่ะลองมาฟังเสียงประชาชนกันดูนะคะเขาบอกว่าความคิดเห็นต่อช่วงเวลาของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของรัฐบาลในการฉลองความสุขและก็ชัยชนะในการจัดตั้งรัฐบาลได้เป็นที่สำเร็จนะคะเขาบอกว่า 84% 84.3 เนี่ยไม่มีช่วงเวลาของนักการเมืองฉลองความสุขชัยชนะเมื่อได้เป็นรัฐมนตรีนั่นก็คืออย่างที่เพื่อไทยได้บอกว่ามันไม่มีฮันนีมูนนะคะคุณผู้ชมอันนี้เขาก็บอกว่าน่าจะไม่ได้ฉลองกันถัดมาค่ะ 15.7% จริงๆก็ไม่ต้องเคร่งเครียดมากไปนะมีได้ประชาชนไม่ได้ว่าอะไรนะคะทีนี้ในส่วนถัดมาค่ะคุณผู้ชมคือเรื่องของความต้องการต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในการลงพื้นที่สัญจรครบทุกภาคทั่วประเทศยังดีนะคุณผู้ชมค่ะเขาใช้คำว่าครบทุกภาคนะฮะถ้าใช้คำว่าครบทุกจังหวัดนี่งานเข้าเลยนะฮะงานงอกเลยงานเยอะเลยทีเดียวค่ะใช่นะฮะแล้วก็แน่นอนค่ะ 85.8% เนี่ยต้องการให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เร่งลงพื้นที่สัญจรให้ครบทุกภาคทั่วประเทศ 14.2% บอกว่าไม่ต้องการจุดนี้อาจจะเป็นย่านธุรกิจอู้ฟู่อยู่แล้วนะคะในส่วนของปัญหาเร่งด่วนที่อยากจะให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่แก้ไขทันทีเพื่อที่จะลดความเดือดร้อนให้กับประชาชน 81.4 ปัญหาปากท้องสินค้าราคาแพงค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าครองชีพเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะ 72.5 ปัญหาแก๊ง call center มิจฉาชีพการหลอกลวงอาชญากรรมออนไลน์ 71.1 ปัญหายาเสพติดยาบ้าราคาถูกหาซื้อง่ายมากเฮโรอีนกลับมามียาตัวใหม่เกิดขึ้น 68.9 ปัญหาอาชญากรรมทั่วไปความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเช่นการลักการชิอาจี้ชิงปล้นอันธพาลมาเฟีย 65.2 ค่ะปัญหาเด็กและเยาวชนเรื่องของการศึกษา 62.4 ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน 57.8 ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมฝุ่นรถควันดำขยะล้นเมืองสุดท้ายยังไม่สุดท้ายนะฮะ 56.4 ค่ะปัญหาสุขภาพการเข้าถึงยากของสถานพยาบาลที่ดีในการรักษาโรค 43.3 ปัญหาการเกษตรราคาพืชผลทางการเกษตร 12.7 ปัญหาอื่นๆคนเร่ร่อนคนว่างงานอุบัติเหตุปัญหาที่ทำกินนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเห็นอันนี้แล้วน่าตกใจนะฮะมันไม่มีสิ่งหนึ่งที่ควรจะเป็นเรื่องเร่งด่วนในนี้ค่ะขาดอะไรไปรู้ไหมอะไรคะค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่าน้ำประปาไม่เท่าไหร่ค่าน้ำประปาไม่เท่าไหร่ค่าน้ำมันค่าไฟหนักเลยค่าก๊าซพลังงานธรรมชาติอันนี้คุณลืมไปหรือเปล่าถ้าคุณใส่ค่าพลังงานไปนะไม่อันดับหนึ่งก็อันดับสองอ่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยสูงนะฮะถือว่าสูงมากนะฮะ 72.5 ก็ฝากไปยังท่านว่าที่ซึ่งตอนนี้ก็แน่ชัดอยู่แล้วเป็นรัฐมนตรีแล้วอ่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DS ให้ท่านเนี่ยดูแลเรื่องนี้หน่อยนะคะเพราะว่าได้รับความเดือดร้อนจริงๆแต่ว่าทางที่ดีแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งใจร้อนแบบว่าปิดไม่ให้ใช้ Facebook หรือว่าไม่ให้ใช้ตัวอื่นๆลองหาวิธีอื่นก่อนนะฮะลองหาวิธีอื่นที่มันจะสามารถช่วยได้ดีกว่านี้
คือบางทีเรามีเพจในการขายของเนี่ยคุณผู้ชมบางคนซื้อแบบสัญลักษณ์แล้วเงี้ยต้องบอกว่าจ่ายรายเดือนนะถูกต้องบางคนเขาค้าขายกันในช่องทางเหล่านี้เออแล้วไปตัดของเขาปุ๊บเอาแหงแหล่งรายได้หดหายหมดเลยนะฮะหายไปเลย คิดดีๆนะฮะ ความคิดเห็นของท่านชัยวุฒิธนาคมานุสรดีอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากได้แบบประนีประนอมกว่านี้นิดนึงนะฮะอย่าตัดทิ้งเลยอย่าตัดทิ้งเลยโดยเฉพาะคนที่กำลังแบบเพิ่งจะเริ่มโปรโมทร้านถูกต้องเพิ่งจะเริ่มซื้อเครื่องหมายติ๊กถูกใช่แล้วเจ้าเฟซบุ๊กเมตาเนี่ยก็เพิ่งจะมาให้คิดเครื่องหมายติ๊กถูกกันด้วยความไม่มีใช่ค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยอันเนี้ยเป็นอะไรที่เห็นใจประชาชนนิดนึงนะคะท่านรัฐมนตรีท่านใหม่คะเขาก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆมาให้เราใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมสุดท้ายระดับการยอมรับต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่คุณเศรษฐาทวีสินคิดว่าไงคนยอมรับมากที่สุดเยอะไหมเยอะนะก็เยอะอยู่นะถือว่าเกินครึ่งเกินครึ่งเลยถือว่าเกินครึ่ง 53.9 ยอมรับมากถึงมากที่สุดคุณผู้ชมย้ำนะมากถึงมากที่สุดนะใช่ปานกลางค่ะ 32.5 แล้วก็น้อยไม่รับไม่ได้ 13.6โดยรวมแล้วรัฐบาลชุดนี้น่าจะเป็นความหวังให้กับประชาชนแล้วก็เป็นรัฐบาลที่อยู่ในใจประชาชนรักนะจุ๊บๆดังนั้นแล้วอย่าลืมทำเศรษฐกิจของเราให้ดีขึ้นถูกต้องนะคะซึ่งแน่นอนเมื่อรัฐบาลใหม่มาแล้วสิ่งที่ต้องติดตามอะไรนั่นก็คือในส่วนของนโยบายไงคะอุ้ยเยอะแยะนโยบายของพรรคเพื่อไทยซึ่งเราได้มีการติดตามการสำรวจมาว่านโยบายพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำได้หรือไม่ซึ่งก็ได้มีการรวบรวมนโยบายที่เรียกว่าเป็นนโยบายยอดฮิตที่ทางเพื่อไทยเขาได้มีการประกาศหาเสียงเอาไว้ค่ะนั่นก็คือทางด้านนิด้าโพก็ได้มีการสำรวจค่ะความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ประชาชนเนี่ยอยากจะได้ถามว่าประชาชนอยากจะได้อะไรบ้างเงินดิจิทัลก็มีเหมือนกันแต่เราจะมาเริ่มในส่วนของการพักหนี้เกษตรกร3ปีทั้งต้นทั้งดอกทันทีถามว่านโยบายของพรรคเพื่อไทยอันนี้คนอยากได้เยอะมากๆอยู่ที่ 87.25% เลยทีเดียวค่ะซึ่งก็เยอะแต่ก็มีที่ไม่อยากจะได้แต่ก็เป็นส่วนน้อยอยู่ที่ 7.33% ค่ะนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของนโยบายพักหนี้เกษตรกร3ปีอีกนโยบายนึงเขาบอกว่าทุกครอบครัวมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือนซึ่งจากการสอบถามประชาชนส่วนใหญ่ค่ะเกินครึ่งอีกแล้วนะคะ 86.18% เขาบอกว่าอยากได้มีไม่อยากได้อยู่แค่ 7.94% เท่านั้นค่ะและในส่วนของกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาทสำหรับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปมาแรงเหมือนกันค่ะสำหรับนโยบายนี้ซึ่งประชาชนเนี่ยเขาอยากได้อยู่ที่ 83.36% เยอะอีกเช่นเดียวกันแต่ที่ไม่อยากได้ก็มีประมาณ 11.91% นั่นเองค่ะมาต่อกันนะคะสำหรับเงินเดือนในที่นี้เป็นเงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือนซึ่งก็จะสามารถทำได้นะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายในปี2570ซึ่งหลายคนจากการสำรวจเขาก็อยากได้ค่ะเกิน 80.08% ไม่อยากได้ 12.67% นั่นเองค่ะและในส่วนของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนส่วนใหญ่ก็อยากได้เหมือนกันเกินครึ่งเหมือนกันค่ะอยู่ที่ 78.70% ไม่อยากได้อยู่ที่ 10.61% ค่ะส่วนที่เหลือก็จะเป็นเฉยๆแล้วก็ไม่ต่อนะจะอยู่ที่ประมาณ 7% กว่าๆนั่นเองค่ะแล้วมาดูในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะทั้ง50เขตจะมีโรงพยาบาลประจำเขตนะคะประจำเขตในที่นี้ถามว่าประชาชนอยากได้ไหมจากมีการสำรวจมาเขาบอกว่าก็อยากได้เหมือนกันก็อยู่ที่ 78.17% ค่ะก็ถือว่าเยอะเกินครึ่งไปเลยแต่ที่ไม่อยากได้ก็มี 10.76% ค่ะมาต่อกันสำหรับค่าแรงขั้นต่ำค่าแรงขั้นต่ำนโยบายของเพื่อไทยนะคะค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันจะสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายในปี2570ค่ะประชาชนเนี่ยอยากได้จากการสำรวจอยู่ที่ 78.09% ไม่อยากได้ 13.51% ค่ะมาต่อกันสำหรับการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการในจังหวัดนำร่องนะประชาชนอยากได้ค่ะ 73.51% ไม่อยากได้ 16.87% ค่ะ
และมาต่อกันสำหรับในเรื่องการเดินทางสำหรับนโยบายของพรรคเพื่อไทยในส่วนของรถไฟฟ้านะคะ20บาทตลอดสายเฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะประชาชนย้ำมากเลยนะย้ำเท่านั้นต่างจังหวัดไม่มีไม่มีถูกต้องค่ะซึ่งนโยบายนี้ประชาชนอยากได้ก็เยอะเหมือนกันค่ะ 72.90% ไม่อยากได้ก็อยู่ที่ 11.37% ค่ะแล้วก็มีในส่วนของเฉยๆไม่ตอบก็จะอยู่ที่ประมาณ 14-15% นั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะสำหรับการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหารในส่วนของตรงนี้ค่ะประชาชนอยากได้ 58.32% ไม่อยากได้ 34.66% ค่ะแล้วก็เยอะเหมือนกันถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยคือเกินครึ่งหมดเลยนะเกินครึ่งหมดเลยคาดว่าเขาคงคัดมาแล้วอ่ะใช่เอาแค่เฉพาะที่เกินครึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ยังไงก็ตามอันนี้คือนโยบายที่ประชาชนอยากได้ถูกต้องไอ้ทำได้หรือเปล่าทำสำเร็จไหมใช่ก็ต้องมีการสำรวจเหมือนกันก็ต้องสำรวจเหมือนกันว่าประชาชนเนี่ยเชื่อมากน้อยแค่ไหนว่าไอ้นโยบายต่างๆที่พูดไปเนี่ยมันจะสำเร็จเชื่อสักกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งเราได้มีการติดตามมาสำหรับนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยว่าจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยมีนโยบายอะไรบ้างแล้วความคิดเห็นของประชาชนเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนสำหรับการพักหนี้เกษตรกร3ปีทั้งต้นทั้งดอกสำหรับบุคคลที่เชื่อว่าจะสามารถทำได้เกินครึ่งอยู่ค่ะนั่นก็คือ 68.32% เขาเชื่อว่าทำได้แต่อีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่าไม่เชื่อนะว่าจะทำได้อยู่ที่ 18.63% แล้วที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของไม่แน่ใจหรือก็ไม่ตอบก็จะอยู่ที่ประมาณ 13% นั่นเองค่ะแล้วมาต่อสำหรับกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาทสำหรับผู้สูงอายุผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยค่ะเป็นนโยบายที่เราก็อยากได้นะคุณผู้ชมบอกจริงๆนะแต่ต้องบอกว่าเขามีกำหนดระยะในการใช้ไงคะเขาจะให้เป็นลำดับไม่ได้ครั้งเดียว10,000เลยไงซื้อรอบนี้อาจได้ถังเช่า1กระปุกค่ะอีก 3-4 เดือนมั้งได้ถังเช่าอีกกระปุกนึงอีกสัก 3-4 เดือนอาจจะได้น้ำมันดาวขวดใหญ่ขวดนึง10,000พอดีแต่ต้องอยู่ในรัศมี4กิโลเมตรใกล้บ้านหรือเปล่าว่าจะย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่จ่าเป๋า แล้วถ้าเกิดว่าเป็นทะเบียนบ้านที่อยู่แถวๆค่อนข้างที่จะชนบทหน่อยเขาก็จะไม่สามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างสะดวกมันก็มีกรรมวิธีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าพี่สิมาเป็นร้านค้าพี่สิมาอยู่บางบัวทองน้องจ้าอยู่รัศมีบ้านน้องจ้าเนี่ยอยู่ใกล้ร้านพี่สิมาค่ะแล้วน้องจ้าอยากได้ถังเช่า3กระปุก 5,000จะเอากระปุกเดียวก่อนก็ได้ เพราะว่าเขาทยอยออกมานะคุณผู้ชมตามแหล่งข่าวนะฮะเขาบอกว่าจะทยอยแจกก็เอากระปุกหนึ่ง 3,000 ใช่ไหมน้องจ้าก็มากระซิบบอกพี่สิมาน้องจ้าเนี่ยอยากได้อันนี้ไปซื้อเข้าร้านหน่อยพี่ก็เอาเงินพี่เนี่ยไปซื้อเข้าร้านเงินส่วนตัวนะไม่ใช่ดิจิตอลเอาไปซื้อเข้าร้านเข้าระบบมาเก็บทำบัญชีไว้ให้เรียบร้อยนะฮะจะได้แบบว่าให้ตรวจสอบภาษีถูกต้องแล้วพี่ก็นำมาขายน้องจ้าผ่านระบบเงินดิจิทัลค่ะอันนี้ได้ส่วนถามว่าร้านค้าจะเอาเงินไปซื้ออะไรเอาร้านค้าก็แปลกตรงไหนอ่ะก็เอาเงินไปซื้อสินค้าอื่นๆสิ เราอาจจะไปซื้อถังเช่ามาขายเขาเรา 3,000 เราอาจจะซื้อมา 2,700 ค่ะราคาสมาชิกเท่าไหร่ไม่รู้นะลดเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจซื้อมาปุ๊บเรามาขาย 3,000 ถามว่าเราได้กำไรไหมได้มันก็ได้แล้วถามว่าน้องจ้าได้ใช้เงินดิจิตอลไหมได้ก็มันก็เหมือนเป็นการสร้างรายได้ให้ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเอานำเงินไปต่อยอดถามว่านำเงินไปต่อยอดถ้าเป็นอย่างกรณีร้านค้าแน่นอนคุณต้องเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตแบบใกล้บ้านน่ะก็ต้องดูว่าไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาร่วมไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะให้กระจายไปสู่ชุมชนเนี่ยอาจจะเป็นห้างร้านเล็กๆหรือไม่หรือในซูเปอร์มาร์เก็ตคุณผู้ชมลองจินตนาการห้างใหญ่ๆดูนะสำหรับใครที่อย่างของบ้านแถวบ้านพี่ซีมาก็จะมีห้างใหญ่ห้างหนึ่งที่บางใหญ่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีแบบโซนชั้นหนึ่งซึ่งเขาจะมีจัดแบบงานเป็นขายอาหารขายหนังสือขายอะไรที่เป็นแบบร้านรวงจากข้างนอกซึ่งอันเนี้ยไม่แน่ว่าร้านรวงจากข้างนอกเนี่ยเขาก็เข้าระบบเหมือนกันแล้วเวลาเราไปซื้อไส้อั่วในห้างเวลาเข้ามาจัดบูธอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใช้ได้ถ้ามันอยู่ในรัศมี4กิโลเมตรค่ะเรื่องรัศมีเนี่ย
ระยะทางเนี่ยแต่ละพื้นที่ก็น่าจะไม่เหมือนกันอันนี้ต้องรอความชัดเจนด้วยถูกต้องนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมีวิธีเยอะในการพลิกแพลงใช่แต่ก็เชื่อว่าทำได้ไหมแต่ละประชาชนที่เขาได้มีการสอบถามมาเขาบอกว่าทำได้ค่ะอยู่ที่ 53.82% ก็ถือว่าเกินครึ่งอยู่ดีค่ะแต่คนไม่เชื่อก็เยอะนะเพราะว่าคนไม่เชื่อก็เยอะใช่ค่ะก็อยู่ที่ 29.01% ก็มีเหมือนกันส่วนอีกทางบางคนที่แบบว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่กับไม่ตอบเลยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 17% เหมือนกันค่ะและในส่วนของการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการในจังหวัดนำร่องเนี่ยเชื่อว่าทำได้ไหมก็อยู่ที่ 52.98% แล้วก็เชื่อว่าทำไม่ได้อยู่ที่ 27.86% เหมือนกันค่ะแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตจะมีโรงพยาบาลนะคะประจำเขตในกรณีนี้สำหรับนโยบายนี้ประชาชนเชื่อว่าทำได้อยู่ที่ 50.15% ค่ะอีกส่วนหนึ่งเขาไม่เชื่อนะคะว่าจะทำได้อยู่ที่ 28.63% แต่ก็เยอะเหมือนกันในส่วนของที่ว่าไม่แน่ใจจะทำได้หรือไม่นะคะกับไม่ตอบเลยก็อยู่ที่ประมาณ 20% ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันค่ะและในส่วนของรถไฟฟ้านะคะ20บาทตลอดสายค่ะต้องบอกว่าน้อยไม่เกินครึ่งสำหรับในส่วนของตรงนี้ที่ได้มีการสำรวจมาซึ่งประชาชนเชื่อว่าทำได้อยู่ที่ 48.09% ค่ะอีกส่วนหนึ่งก็ใกล้เคียงกันค่ะบอกว่าไม่เชื่ออยู่ที่ 30.15% ส่วนที่เหลือเขาก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันจะทำได้หรือไม่เขาคงดูจากคุณชัดชาติไงค่ะนะว่าคุณชัดชาตินโยบายผู้ว่า20บาทตลอดสายก็ยังไม่เกิดยังไม่เกิดมันก็อาจจะทำได้ยากอันนั้นเนี่ยยังไม่เกิดจริงๆเพราะว่ากทม.ต้องการความสนับสนุนจากต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐซึ่งถ้าภาครัฐเข้าไปอุดหนุนไปอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้นะนโยบายนี้น่าจะผ่านนะคุณผู้ชมใช่ค่ะแล้วก็อีกนโยบายนึงนโยบายครอบครัวที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือนเขาบอกว่าที่สามารถทำได้ไหมที่ประชาชนเชื่อเนี่ยกับไม่เชื่อเนี่ยพอๆกันเลยนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเชื่อว่าทำได้ 40.31%ไม่เชื่อว่าทำได้ก็ 40.31% เหมือนกันค่ะเท่ากันเลยนะอันนี้วินวินค่ะไม่ได้กดเลขผิดนะไม่ได้ผิดอันนี้วินวินแต่ก็มีหลายคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันจะทำได้หรือเปล่าก็อยู่ที่ประมาณ 16% 17% ประมาณนี้ค่ะซึ่งในขออภัยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 20% ในส่วนที่บอกว่าไม่แน่ใจว่าทำได้หรือไม่แล้วก็ในส่วนหนึ่งแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิกการเกณฑ์ทหารเชื่อบอกว่านโยบายนี้หลายคนก็สนใจเหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในส่วนของวัยรุ่นหรือเปล่ากลุ่มวัยรุ่นนะคะในส่วนของนี้ว่าวัยรุ่นไม่น่าจะไม่สนใจนะเห็นยกพวกตีกันบ่อยๆนะ น่าจะสนใจนะเกณฑ์ทหารเนี่ยค่ะแต่เขาบอกว่าในส่วนของที่ประชาชนเชื่อว่าทำได้เนี่ยน้อยอยู่ที่ 39.69% แต่อีกส่วนนึงเขาบอกว่าไม่เชื่ออยู่ที่ 43.74% ค่ะอันนี้แบบไม่เชื่อแบบนำโด่มาเลยนะคะในส่วนของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารค่ะแล้วก็ในส่วนของนโยบายหนึ่งการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอันนี้อยู่ที่ 39.01% ที่ประชาชนเชื่อว่าสามารถทำได้แล้วไม่เชื่อว่าทำได้อยู่ที่ 35.72% ค่ะส่วนที่เหลือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำได้หรือไม่มาต่อกันสำหรับค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายในปี2570เชื่อว่าทำได้อยู่ที่ 37.18% แม่ต้องบอกว่าแต่ละนโยบายเหมือนยิ่งลดยิ่งยศหรือเปล่าค่ะลดลงเรื่อยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าไม่เชื่อว่าจะทำได้อยู่ที่ 41.98% เหมือนกันค่ะ มาต่อกันที่เงินสุดท้ายนโยบายสุดท้าย 25,000 บาทต่อเดือนเมื่อจบปริญญาตรีนะคะเชื่อว่าทำได้เท่าไหร่ 36.64% น้อยอีกแล้วแล้วก็ไม่เชื่อว่าทำได้อยู่ที่ 41.14% ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นผลสำรวจที่ในส่วนของนโยบายก็มีทั้งเชื่อว่าทำได้ไม่เชื่อว่าทำได้แต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นนโยบายที่ประชาชนเนี่ยก็ต้องการเหมือนกันใช่ค่ะนะคะอันนั้นคือนโยบายที่เราก็ต้องรอดูในตลอดระยะเวลา4ปีนะคะว่ารัฐบาลของคุณเศรษฐาจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เป็นที่น่าพึงพอใจของพี่น้องประชาชนหรือไม่อย่าเพิ่งรีบต่อว่าต่อขานนะก็เหมือนคุณชัชชาติต้องให้ระยะเวลาในการบริหารจัดการก่อนนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ถ้าจะเอาแบบรีบๆที่เราสามารถคอนโทรลได้เนี่ยแน่นอนการเมืองเราคอนโทรลไม่ได้เราเลือกเขาไปแล้วก็คือเป็นหน้าที่ของเขาแล้วที่เขาจะจัดทำสิ่งต่างๆนะคะเราก็ได้แต่สวดภาวนานะคุณผู้ชมเราดูผลงานเราดูผลงานแต่สิ่งที่
ประชาชนสามารถทำได้คือเรื่องของการดูแลสุขภาพใช่ค่ะทั้งสภาพจิตแล้วก็สุขภาพร่างกายนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะได้รอดูความสำเร็จของรัฐบาลแล้วก็บางคนบอกว่าฉันก็ไม่ได้ชอบรัฐบาลชุดนี้ฉันเป็น FC เป็นด้อมของก้าวไกลอ่ะแต่ก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะมีเงินในกระเป๋าฟูๆเศรษฐกิจดีมีเงินใช้กินอิ่มนอนหลับเชื่อแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็อยากจะแนะนำเลยนะคะคุณผู้ชมขาหลายท่านเนี่ยอาจจะมีการติดตามเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็ทำให้เกิดความเครียดวันนี้ค่ะซิมาจะพาไปดูนะคะบางคนเครียดจนกระทั่งนอนไม่หลับซึ่งจริงๆแล้วนะคะหลายคนก็ไม่รู้ตัวว่าตอนนี้ฉันมีอาการนอนไม่หลับฉันมีความเครียดหรือว่ามีความวิตกกังวลจะพาไปดูกันนะคะเกี่ยวกับสัญญาณอันตรายว่าตอนนี้เราเสี่ยงต่อการเป็นโรคนอนไม่หลับหรือว่ามีอาการวิตกกังวลแล้วหรือไม่เดี๋ยวไปติดตามกันนะคะทำเป็นวิดีโอเล็กๆน่ารักน่ารักมาฝากทุกท่านกันค่ะค่ะสัญญาณอันตรายที่บ่งชี้ว่าเราอาจจะมีอาการของโรคนอนไม่หลับนายแพทย์วีรพุฒิอิ่มสำราญรองอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าการนอนหลับเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของการดำรงชีวิตหากเรานอนหลับพักผ่อนได้ดีและเพียงพอจะส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงสดชื่นแจ่มใสไม่หงุดหงิดง่ายในขณะที่บางคนพบว่าตนเองมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับเช่นนอนหลับได้ยากนอนหลับไม่สนิทตื่นเร็วกว่าเวลาที่จะตื่นและง่วงนอนในเวลากลางวันหากมีอาการดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์และหากไม่ได้รับการรักษาอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคตได้กลุ่มเสี่ยงโรคนอนไม่หลับโรคนอนไม่หลับสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงอายุส่วนมากจะเกิดในผู้หญิงและผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปส่วนสาเหตุของโรคนอนไม่หลับด้านของนายแพทย์อเนกกนกศิลป์ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กล่าวว่าโรคนอนไม่หลับเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุโดยมีปัจจัยเสี่ยงเช่นลักษณะของบุคคลนอนหลับไม่ลึกหูไวตื่นง่ายหรือมีความวิตกกังวลง่ายปัจจัยกระตุ้นการเปลี่ยนงานการเสียชีวิตของคนที่รักการหย่าร้างพฤติกรรมของผู้ป่วยการนอนอยู่บนเตียงเป็นเวลานานๆการดื่มกาแฟช่วงเวลาเย็นหรือก่อนนอนกลางวันหรือหลังสามโมงเย็นเป็นต้นสัญญาณอันตรายที่บ่งชี้ว่าเราอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคนอนไม่หลับสามารถสังเกตได้ดังนี้นอนหลับได้ยากนอนหลับไม่ต่อเนื่องนอนหลับไม่สนิทตื่นเร็วกว่าเวลาที่ควรจะตื่นมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงสมาธิลดน้อยลงความสนใจและความจำลดลงอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดง่ายง่วงนอนในตอนกลางวันอันตรายจากโรคนอนไม่หลับหากปล่อยให้มีอาการนอนไม่หลับเป็นระยะเวลานานอาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายอันตรายมากมายเช่นโรคซึมเศร้าสามารถเพิ่มความเสี่ยงได้มากกว่าคนปกติถึง2เท่าโรคหัวใจขาดเลือดภาวะหัวใจวายความดันโลหิตสูงโรคไขมันสูงโรคเบาหวานโรคอ้วนอาจเพิ่มอัตราการเสียชีวิตเพราะเพิ่มโอกาสการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถและอุบัติเหตุจากการทำงานได้ดังนั้นการนอนหลับจึงมีความสำคัญต่อสุขภาพหากพบว่ามีอาการนอนไม่หลับหรือสงสัยว่าตนเองอาจเป็นโรคนอนไม่หลับควรไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาการนอนหลับเพื่อตรวจหาสาเหตุและทำการรักษาอย่างถูกต้องจริงๆแล้วคุณผู้ชมอย่างที่ได้รับฟังไปคือจริงๆมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะใช่ความเครียดค่ะพอเครียดปุ๊บนอนไม่หลับแล้วก็นอกจากนอนไม่หลับซึมเศร้าด้วยบางคนบางคนเป็นโรคซึมเศร้าใช่แล้วอีกอย่างนึงคือฮอร์โมนระบบการทำงานต่างๆในร่างกายรวนไปหมดเลยอะไรเดี๋ยวความดงความดันขึ้นอีกค่ะแปรปรวนในร่างกายโรคถามหาอีกคุณผู้ชมหาดังนั้นแล้วนะคะในการที่เราเนี่ยจะดูแลสุขภาพเลยนะคะพื้นฐานเลยนะเขาบอกว่าการดูแลสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงนะจะต้องมีสุขภาพการเงินที่ดีการเงินที่ดีด้วยถ้าการเงินไม่ดีเนี่ยเครียดนะเครียดด้วยนอนไม่หลับนะแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงเราก็ทำงานไม่ได้อีก
ถูกดังนั้นสุขภาพทางการเงินต้องดีถูกถัดมาคือสุขภาพจิตต้องดีเหมือนกันดูข่าวการเมืองเยอะเครียด มาเปิดดูพวกเราเราไม่เครียดนะสบาย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 นะฮะคุณผู้ชมวันไหนเครียดก็บอกนะฮะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพูดเรื่องอื่นนะฮะค่ะถัดมาก็คือเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ใช่บางสิ่งกินได้จากพวกพืชผักอะไรใกล้ตัวค่ะแต่บางสิ่งก็ต้องไปใช้เงินซื้อเพื่อที่จะให้ได้สุขภาพที่แข็งแรงถูกต้องดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าสุขภาพการเงินดีสภาพจิตใจดีนะคะเดี๋ยวร่างกายเนี่ยมันจะฟูมันจะดีขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ได้มีความวิตกกังวลและเราก็มีเงินในการซื้อผลิตภัณฑ์ซื้ออาหารปลอดสารพิษมากินเป็นการดูแลสุขภาพแต่ทีนี้ถ้าสมมุติวันนี้เครียดไปแล้วทำไงดีอยากจะได้ตัวช่วยดีๆในการนอนค่ะบางคนบอกว่าก็ไม่ได้เครียดนะนอนไม่หลับอาจจะเป็นอันเนื่องมาจากช่วงวัยหรือบางคนเครียดแอบเครียดแอบโดยที่แบบไม่รู้ตัวว่าตัวเองเครียดเครียดแอบคุณผู้ชมบางคนเป็นแบบนี้จะทำยังไงอ่ะมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันนะคะคุณผู้ชมจะเริ่มจากตัวเบาๆก่อนค่ะตัวเบาๆคือถังเช่านะคะคุณผู้ชมช่วยได้ในเรื่องของการนอนหลับใช่ค่ะถังเช่าตัวนี้เลยเขาบอกว่าสามารถช่วยดูแลได้ในเรื่องของการนอนหลับนะคะในส่วนของคนที่มีอาการนอนไม่หลับแบบอ่อนๆค่ะซึ่งวิธีการนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าง่ายๆเลยค่ะถ้าเรานอนไม่หลับเนี่ยให้ซื้อถังเช่าจาเป่าต้องเป็นถังเช่าจาเป่าด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าค่าสารคอเดซิปินของเราเนี่ยมีสูงในระดับที่เป็นการดูแลรักษาโรคนั่นคือค่าสารคอเดซิปิน 4,000 มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมกินเลยค่ะ2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นนะคะตอนกลางคืนเนี่ยเราจะนอนหลับได้ดีนะคะและตอนเช้าตื่นมาไม่ง่วงไม่งัวงเงียแต่มันจะกระฉับกระเฉงสดใสกระปี้กระเป๋าใช่ก็คือได้ energy ได้พลังมาเต็มจัดเต็มนะคะคุณผู้ชมแค่การรับประทานในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวถังเช่านะคะนอกจากนี้เนี่ยอันนี้อ่ะเวลาเรามีน้อยนะคุณผู้ชมอาจจะขอสั้นนิดนึงนะคะค่ะนอกจากนี้นอกจากตัวถังเช่าบางคนบอกว่าถังเช่าเหมาะกับอ่อนๆใช่ไหมนอนไม่หลับอ่อนๆค่ะอยากจะนอนไม่หลับแบบเยอะไปนิดนึงเฉพาะบางคนที่นอนไม่หลับเป็นพิเศษนอนไม่หลับเป็นพิเศษก็ปรับระดับมากินตัวเป่าอันเป่าอันก็คือตัวนี้ตัวสีแดงกล่องแดงนะคะค่ะตัวเนี้ยจะช่วยดูแลเรื่องการนอนไม่หลับยกระดับเพิ่มมากขึ้นค่ะถัดมารุนแรงมากโอ้อยากได้แบบให้มันนอนแบบหัวทิ่มไปเลยได้ไหมค่ะอันนี้ต้องไปฟังคุณลุงเยี่ยมแล้วนะฮะจริงๆนะฮะคุณลุงเยี่ยมเวลาคุณลุงเยี่ยมโทรมานะฮะเมาส์เมาส์เนี่ยเดี๋ยวน่าจะต้องแซวกันคุณลุงเยี่ยมจะแนะนำตัวนี้ค่ะค่ะคุณลุงเยี่ยมจะแนะนำกาแฟกันกาแฟกันใช่เอาย่อๆนะคุณผู้ชมค่ะกาแฟกันตัวเนี้ยกินสักประมาณ3โมงเย็น4โมงเย็น2ทุ่มป๊อกหลับปุ๋ยเลยหลับปุ๋ยเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาบอกเลยค่ะว่าเราต้องพูดถึงสมุนไพรตัวนี้นิดนึงเน้นใช้ในการแพทย์ก็คือสมุนไพรที่มีชื่อว่ากัญชาถูกต้องกัญชาเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่กินแล้วอยากให้ร่างกายพักผ่อนกินแล้วจะช่วยในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนได้ดีใครเป็นโรคมะเร็งอะไรแก้ปวดได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมก็มีข้อดีหลายอย่างนะคะใครที่บอกว่าไม่ต่อใครที่บอกว่าไม่สนับสนุนกัญชาอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นกัญชาทางการแพทย์ค่ะจ่ายอย่างถูกต้องโดยคุณหมอนะอันนี้เราก็แนะนำไว้นะคะคุณผู้ชมว่าสำหรับท่านใดที่อยากจะได้ตัวช่วยดีๆในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องอาการนอนไม่หลับนะคะท่านสามารถใช้ตัวช่วยไล่ระดับอย่างที่ซีมาเนี่ยบอกกับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านได้เลยส่วนใครที่บอกกัญชามันเหมือนกับแรงเกินไปไหมค่ะแล้วก็เอ๊ะกินกาแฟกันกาแฟกินตอนเย็นมันจะนอนหลับไหมเพราะว่าซีมานี่พูดทุกสัปดาห์เลยว่าถ้าอยากจะนอนหลับห้ามกินกาแฟหลัง3โมงเย็นค่ะแต่อันนี้เป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของกัญชาไงมันก็จะช่วยในเรื่องของการนอนแต่ถ้าใครบอกว่าเซนซิทีฟไม่อยากได้เพราะว่าไม่เคยลองแล้วก็กลัวไม่อยากใช้กัญชานะคะก็แนะนำอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะแนะนำในส่วนของตัวสมุนไพรของทางจะเป่าอีก1ตัวซึ่งถ้าท่านอยากรู้ว่าสมุนไพรตัวนั้นคืออะไรให้ท่านโทรมาที่หมายเลข0818099158ค่ะเขามีตัวช่วยดีๆมีตัวช่วยดีๆกินเพื่อช่วยในการนอนหลับคือกินแล้วจะนอนหลับฝันหวานเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นี่แหละค่ะพอเรานอนหลับปุ๊บร่างกายหลั่งฮอร์โมนหลั่งก้นฮอร์โมนหรือว่าอะไรต่างๆออกมาระบบเป็นไปตามที่มันต้องเป็น
เราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะโรคซึมเศร้าต่างๆมันก็จะลดน้อยลงเพราะว่าเราจะมีความสุขไงสารแห่งความสุขมันหลั่งออกมานะคะคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้อยากจะได้ตัวช่วยดีๆนะคะในการดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เฉพาะเรื่องการนอนหลับเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมอยากได้ตัวช่วยดีๆในการดูแลสุขภาพร่างกายอย่าลืมนึกถึงผลิตภัณฑ์จาเป่าโทรมาหา0818099158รวมไปถึงผลิตภัณฑ์หมดเครื่องสำอางถูกต้องนะคะก็สามารถโทรมาสั่งซื้อในเบอร์เดียวกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทุกตัวก็เข้าร่วมโปรโมชั่นเหมือนกันอาจแก้วมาแล้วนะคะคุณผู้ชมในส่วนของใช่แก้วเพื่อไทยที่เรียกได้ว่าขาดตลาดเพราะว่าคุณผู้ชมหลายคนเขาแบบสนใจกันสำหรับโปรโมชั่นนี้โทรเข้ามาสั่งซื้อกันเยอะมากๆจนทำให้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ในส่วนของการแถมแก้วเราเนี่ยหมดไปช่วงนึงซึ่งตอนนี้มาครบแล้วนะคะทุกสีเพราะฉะนั้นท่านใดสนใจสำหรับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้นะคะ 3,000 บาทขึ้นไปแถมฟรีแก้วน้ำอย่างดีเก็บได้ทั้งร้อนเก็บได้ทั้งเย็นเราแนะนำโปรนี้โทรเข้ามาสอบถามกับทางเราได้ค่ะซึ่งขอย้ำเบอร์นะคะ0818099158ค่ะเบอร์นี้ค่ะโทรกันเข้ามาเลยสอบถามรายละเอียดต่างๆหรือสั่งซื้อสินค้านั่นเองค่ะค่ะหายเครียดหรือยังหายเครียดยังหายเครียดแล้วเดี๋ยวพาไปเครียดต่อ นะซึ่งจะบอกว่าสำหรับขั้นตอนต่อไปในการทำงานของรัฐบาลหลังจากที่ได้มีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นแน่นอนการทำงานดูแลประชาชนค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดคุณชัดชาติเองค่ะก็เรียกได้ว่าจะมีการพูดคุยกันกับรัฐบาลชุดใหม่นะคะในการที่จะหนุนกรุงเทพมหานครค่ะให้เป็นศูนย์กลางบริษัทข้ามชาติค่ะซึ่งทางด้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการทำงานหรือแผนการเข้าพบกับรัฐบาลชุดใหม่เพื่อที่จะหารือแนวทางค่ะสำหรับการทำงานร่วมกันว่าเมื่อมีโอกาสจะเข้าไปประสานรัฐบาลชุดใหม่เพื่อจะขอคำปรึกษาหารือกับการทำงานร่วมกันซึ่งเขาก็เข้าใจว่ารัฐบาลชุดใหม่คงภารกิจมากจึงได้เตรียมลิสต์ไว้ว่าจะหารือในประเด็นใดบ้างและคงจะมีหลายประเด็นค่ะที่เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรปัญหารถที่ติดซึ่งก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเรื่องของรถไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า BTS ค่าโดยสารและเรื่องภาระหนี้ซึ่งหนึ่งนโยบายสำคัญที่กรุงเทพมหานครจะต้องนำเข้าไปหารือและคงจะสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลคือการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของบริษัทข้ามชาติเพราะเศรษฐกิจคือหัวใจของเมืองเพราะเศรษฐกิจคือการสร้างเมืองสร้างรายได้ในขณะที่เมืองคือตลาดแรงงานการที่คนมาอยู่ในเมืองเพราะมีงานและจะมีงานได้ก็ต้องดึงบริษัททั่วโลกมาให้ที่กรุงเทพมหานครค่ะเพื่อที่จะทำให้เกิดการจ้างงานซึ่งถ้าหากว่ามีบริษัทที่มีคุณภาพจากทั่วโลกมาอยู่ในประเทศไทยจะเป็นการสร้างงานครอบคลุมไปถึงผู้ที่มีห้องเช่าคนขับรถแท็กซี่ร้านอาหารเกษตรกรซึ่งผลที่ได้จะเป็นห่วงโซ่การบริโภคที่จะสามารถลงไปถึงรากหญ้าได้นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับการลงทุนในสมัยนี้นะคะเปลี่ยนไปไม่ใช่การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมแต่อย่างใดแต่เป็นการลงทุนในภาคบริการหรือเซอร์วิสนั่นเองค่ะการเงินสตาร์ทอัพและธุรกิจต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองกรุงเทพมหานครจึงต้องมีการร่วมกันกับรัฐบาลหรือร่วมกันกับ BOI ค่ะหรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุนที่ผ่านมากรุงเทพมหานครค่ะก็มีการหารือนะคะกับหอการค้าต่างประเทศมาโดยตลอดจนหารือกับนักลงทุนนักธุรกิจชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยโดยได้สอบถามปัญหาและความต้องการเพื่อให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครมีความจริงใจในการดูแลพนักงานนั่นเองค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะหรือในส่วนของการดูแลนักลงทุนต่างๆซึ่งทางเราเนี่ยก็มีโครงการซึ่งจะทำเป็น one stop service ค่ะในส่วนของโครงการนี้จะเป็นโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกนักลงทุนและกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศซึ่งเรื่องนี้ต้องขอโอกาสเพื่อพูดคุยสำหรับความเป็นไปได้กับรัฐบาลเพื่อที่จะดึงรายได้เข้ามาอย่างกรุงเทพมหานครค่ะโดยกรุงเทพมหานครในปัจจุบันเนี่ยมีความน่าอยู่มาก
มีปัจจัยหลายอย่างมีความเหมาะสมทั้งสถานที่ตั้งของออฟฟิศที่ราคาไม่แพงมีโรงเรียนนานาชาติมีโรงพยาบาลที่จะสามารถรองรับบุคลากรของบริษัทข้ามชาติได้ถือว่าโอกาสนี้เป็นนาทีทองของเรานั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการทำงานของผู้ว่าชัดชาติที่จะมีการเข้าไปพูดคุยแล้วก็ประสานงานเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนต่างๆหรือในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะเกี่ยวกับในส่วนของตรงนี้เพื่อเป็นห่วงโซ่ให้ประชาชนเนี่ยค่ะได้มีชีวิตแล้วก็คุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็เรียกได้ว่ามีหลากหลายประเด็นที่อาจจะต้องมีการเข้าไปพูดคุยค่ะกับรัฐบาลชุดปัจจุบันนั่นเองค่ะค่ะอันนั้นก็เป็นในระดับของผู้ว่านะผู้ว่ากทม.ที่จะไปคุยกับทางรัฐบาลชุดปัจจุบันอันแน่นอนทางด้านของรัฐบาลชุดปัจจุบันก็เปิดอยู่แล้วนะเกี่ยวกับหลากหลายสาขาอาชีพนะคะพร้อมที่จะรับฟังอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะคะตอนช่วงบ่ายโมงเนี่ยก็เปิดเหมือนกันให้ทางด้านของวินมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเกี่ยวกับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยตัวแทนนะคะให้ไปพบกันที่พรรคเพื่อไทยแล้วก็ไปร่วมรับฟังปัญหาเพื่อที่จะนำมาซึ่งแนวทางในการแก้ไขนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเขาก็พูดถึงนะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของค่าน้ำมันที่มันสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเอ๊ะคณะรัฐบาลชุดนี้คณะรัฐมนตรีชุดนี้รัฐบาลชุดนี้จะมีวิธีการในการดูแลปัญหานี้ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างไรบ้างหรือจะสามารถส่งเสริมการบริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอย่างไรบ้างให้อยู่ในการพัฒนาที่ดีมากยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นเองค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของการทำงานนะคะเขาบอกว่าช่วงเวลาบ่ายโมงค่ะที่พรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยรวมทั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะให้การต้อนรับตัวแทนผู้ให้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพมหานครจำนวนที่ไปเมื่อวานนี้ประมาณ100กว่าคนเลยนะคะแล้วก็ประเด็นปัญหาต่างๆที่พบปะพูดคุยนะคะนอกจากราคาค่าน้ำมันที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยก็พูดถึงปัญหาการให้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างการเข้าถึงการใช้บริการของประชาชนผ่านแอปพลิเคชันโดยทางด้านของคุณเฉลิมค่ะนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยกล่าวนะคะว่าในส่วนของการทำงานเนี่ยต้องเผชิญถึงความไม่มั่นคงทางอาชีพและสวัสดิการทางสังคมมีหลายอย่างที่อยากจะเสนอให้รัฐบาลสนับสนุนทั้งการสนับสนุนการใช้รถจักรยานยนต์แบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อต่อสู้กับแพลตฟอร์มต่างประเทศที่มีความไม่เป็นธรรมหากรัฐเพิกเฉยจะส่งผลกระทบทั้งผู้ประกอบอาชีพผู้โดยสารและผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปจึงมีข้อเรียกร้องเชิงนโยบายเข้ามาถึง5ประเด็นค่ะคือการจัดการระเบียบของรถจักรยานยนต์สาธารณะให้มีจุดจอดรถที่มีความชัดเจนมีความสวยงามมีสาธารณูปโภคพื้นฐานเข้ามาดูแลผู้ประกอบอาชีพเปิดให้มีการซื้อขายสิทธิ์ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างอย่างถูกต้องให้ผู้มีอายุเกิน60ปีสามารถประกอบอาชีพต่อได้หากไม่กระทบผู้โดยสารสนับสนุนกองทุนเพื่อประกอบอาชีพพัฒนาการประกอบอาชีพให้เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนให้จักรยานยนต์พลังงานให้มีการใช้จักรยานยนต์พลังงานทดแทนเพื่อที่จะลดรายจ่ายด้านเชื้อเพลิงแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสนับสนุนแอปพลิเคชันที่เป็นของจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะให้มีโอกาสในการแข่งขันกับภาคเอกชนและการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพเช่นการกำหนดเขตประกอบอาชีพที่มีความชัดเจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมศักยภาพและการแข่งขันเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพการขนส่งที่เหมือนกับเป็นเส้นเลือดฝอยของเมืองค่ะขณะที่ทางด้านของคุณเศรษฐานะคะเมื่อวานนี้ก็ระบุค่ะว่าก็ทราบดีนะคะในส่วนของวินมอเตอร์ไซค์ว่ามีความเดือดร้อนรัฐบาลมีภารกิจเยอะตั้งแต่รับตำแหน่งอย่างไม่เป็นทางการก็รับฟังปัญหานะคะเดินทางสัญจรไปฟังปัญหามาตลอดเมื่อวานนี้ก็อยากจะให้ความสำคัญด้วยถือว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็เป็นเส้นเลือดฝอยเป็นตัวเชื่อมให้กับเศรษฐกิจในการพัฒนาต่อไปหากถูกเอารัดเอาเปรียบก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องเข้ามาดูแลสำหรับจุดจอดวินจักรยานยนต์มีหน่วยงานเกี่ยวข้องเยอะค่ะทั้งกทม.กระทรวงคมนาคมตำรวจเห็นใจนะคะที่
ไม่มีจุดให้บริการเป็นจุดเดียวในการแก้ปัญหารัฐบาลต้องคอยอำนวยความสะดวกซึ่งก็ทราบดีค่ะส่วนเรื่องอายุเกิน60ปีเป็นเรื่องที่แก้ไม่ยากค่ะแต่ว่าต้องมีการตรวจสุขภาพถึงจะสามารถเข้าทำงานได้และในเรื่องของแหล่งเงินทุนทั้งการซื้อรถมอเตอร์ไซค์สวัสดิการของคนที่เลิกอาชีพก็จะต้องมีประกันสังคมเข้ามาช่วยเหลือหรือไม่อันนี้นะคะก็ต้องดูให้ครบในทุกภาคส่วนแน่นอนว่าจะต้องมีการเข้ามาหาลือกันนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันที่ใช้ในการเรียกรถเนี่ยต้องมีแอปที่ทุกคนใช้ได้หมดไม่ใช่ผู้ประกอบการเสียเปรียบแอปจากต่างประเทศหากมีแอปกลางที่มีราคากลางไม่มีการเอาเปรียบบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องดีซึ่งอยากให้มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานเดียวเข้ามาแก้กฎหมายนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของเรื่องมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในอนาคตนะคะก็มีวิธีในการทำหลายแบบหากต้องซื้อรถใหม่จะก่อให้เกิดหนี้สินอันนี้คุณเศรษฐาบอกว่าจะต้องไปคุยดูนะคะว่ามีวิธีการใดหรือไม่ที่ไม่ต้องซื้อรถแต่เป็นการให้ใช้รถแล้วก็แบ่งรายได้กันนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องลงทุนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความคิดใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมเหมือนป้าหนึ่งแท็กซี่อ่ะเช่าค่ะนะคะแล้วก็แบ่งรายได้กันอันนี้เช่ามอเตอร์ไซค์ขับนะคะก็ต้องมารอดูกันนะคะคุณผู้ชมว่าในส่วนนี้เนี่ยเขาจะมีการแก้ไขอย่างไรหรือว่ายกระดับอย่างไรนะคะให้วินมอเตอร์ไซค์ของประเทศไทยดีมากยิ่งขึ้นแต่เมื่อกี้อ่านเจอส่วนหนึ่งนะคุณผู้ชมค่ะบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพเช่นการกำหนดเขตประกอบอาชีพที่ชัดเจนกำหนดเขตอาชีพที่ชัดเจนได้เหรอแบบนี้จะกระทบหลายส่วนหรือเปล่าถ้าจะเหมาล่ะถ้าจะเหมาจากบางซื่อเนี่ยหน้าบริษัทเนี่ยจะเหมาไปทำฟันที่อารีอย่างเงี้ย อุ๊ยสุดเขตบางซื่อต้องจอดตรงนี้แล้วน้องลงตรงนี้นะคะให้ต่อมอไซค์ไปอารีเอาสุดเขตตรงนี้ต้องไปต่อยังไงคะ บางทีอ่ะไม่ต้องไปคิดเยอะค่ะเออนะซึ่งแน่นอนสำหรับการทำงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการดูในส่วนของปัญหาประชาชนที่เรียกได้ว่ามีหลายบุคคลก็ออกมานะคะในเรื่องของที่ตัวเองกำลังพบเจอให้แก้ปัญหาในส่วนของตรงนี้เรียกได้ว่านายกรัฐมนตรีหรือคุณเศรษฐาค่ะก็ดำเนินการเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องซึ่งแน่นอนค่ะความเคลื่อนไหวสำหรับสุดสัปดาห์แบบนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นการทำงานหรือไม่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นการนัดพูดคุยกันในส่วนของตรงนี้ซึ่งทางด้านนายกคุณเศรษฐาค่ะพร้อมกับด้วยคุณสุทินในวันนี้ค่ะก็มีการนะคะแนะนำตัวในฐานะที่ได้รับนะคะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าไปโรงแรมชื่อดังค่ะในช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะเรียกได้ว่าก็ได้มีการเชิญบุคคลสำคัญหลายบุคคลเหมือนกันค่ะมาพูดคุยนะคะแล้วก็แนะนำตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อที่จะร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะในกรุงเทพมหานครด้วยโดยเขานะคะจะมีการรับฟังความเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะจากว่าที่ผบ.เหล่าทัพคนใหม่เพื่อให้เกิดความประสานงานค่ะการร่วมมือกันนะคะในการขับเคลื่อนงานของรัฐบาลและกองทัพโดยเฉพาะสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองก่อนจะนำมาบรรจุไว้ในนโยบายร่วมกับนโยบายของ11พรรคการเมืองค่ะรวมถึงนะมีการชี้แจงเหตุผลที่เลือกคุณสุทินเนี่ยมาทำหน้าที่ในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรงนี้ด้วยเรียกได้ว่าวันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์ที่ก็เหมือนกับว่ามีการพูดคุยทำงานแล้วก็มีการสังสรรค์กินข้าวกันด้วยในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นความเคลื่อนไหวแต่ที่แน่นอนว่าในสิ่งที่เราจะต้องมีการติดตามแล้วก็รู้ทันนั่นก็คือในเรื่องของมิจฉาชีพมิจฉาชีพตอนนี้ค่ะมันมาหลายรูปแบบมากเมื่อกี้บอกว่าท่านนายกก็วันนี้วันสบายสบายวันสบายสบายแต่ก็เหมือนกับว่าสบายสบายแต่นัดคุยเรื่องงานนัดคุยเรื่องงานด้วยก็เหมือนกับว่าเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องใช่ไม่แพ้มิจฉาชีพเลยมิจฉาชีพทำงานอย่างต่อเนื่องเหมือนกันค่ะซึ่งแน่นอนนอกจากในเรื่องออนไลน์ที่เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในเรื่องภัยใกล้ตัวนั่นก็คือในเรื่องของรถบางคนเนี่ยมีรถแล้วก็มิจฉาชีพเนี่ยนะคะอาจจะมีการไปแงะไปแกะไปอะไรได้ซึ่งวันนี้ค่ะเรามี10วิธีป้องกันสำหรับการโดนขโมยรถจะป้องกันยังไงบ้างข้อแรกเขาบอกว่าเลือกทำเลจุดจอดรถที่ปลอดภัย2ติดอุปกรณ์ฉุกเฉินค่ะแล้วก็สัญญาณกันขโมย3เราต้องมีการตรวจเช็คประตูรถทุกบานก่อนด้วยก่อนที่จะออกจากรถ
หรือจะไปทำธุระที่ไหนนะคะพอปิดรีโมทปุ๊บให้ลองดึงดูลองดึงดูก่อนแล้วก็ข้อที่4ไม่เก็บของมีรถของมีค่าของมีนะค่ะถ้าสมมุติว่ารถเนี่ยจอดเอาไว้แล้วมันมีโน้ตบุ๊กวางอยู่ทุบเลยคุณผู้ชมบางคนทุบเอาตรงนั้นเลยใช่ทุบเอาตรงนั้นเลยถ้าเอาไปแค่โน้ตบุ๊กก็ยังดีนะถึงจะบอกว่าเครื่องละ 3-4 หมื่นก็ยังดีกว่าเอารถไปมั้ยล่ะก็เอารถไปแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นไปได้เนี่ยก็อย่าเก็บเอาไว้เลยของมีค่าแล้วก็ข้อที่5เขาบอกว่าพกกุญแจรถติดตัวไว้ไม่ควรแขวนใกล้รถหรือทิ้งไว้ในรถเด็ดขาดอันนี้ไม่ควรเลยไม่ควรเสี่ยงนี่ๆเดี๋ยวอันนี้พูดถึงแล้วมันมีไงมันมีขี่มอเตอร์ไซค์ไปคุณผู้ชมลืมพอดับเครื่องปุ๊บปล่อยไว้งั้นแหละแล้วบางทีเนี่ยดับเครื่องเนี่ยหมายถึงรถบางรุ่นเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องบิดกุญแจเพื่อที่จะดับเครื่องค่ะแค่เราเอาเค้าเรียกอะไรไอ้ตรงสแตนสับลงปุ๊บมันดับเครื่องก็ดับแล้วแล้วเราก็เดินเข้าร้านสะดวกซื้อไปเลยลืมกลับมาอีกทีรถหายกุญแจอยู่ไหนเดินไปดูอ๋ออยู่ที่คอรถมันมีนะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยไม่ควรเอาติดไว้ที่รถติดตัวไว้ใช่ค่ะแล้วข้อที่6วิธีป้องกันเขาบอกว่าถอดฟิวส์หรือสตาร์เตอร์ต่างๆในส่วนของตรงนี้ถ้าหากว่าเราต้องจอดรถทิ้งไว้นานๆนะคะ7ติดตั้งเครื่องมือล็อกกันขโมยอันนี้ติดตั้งไว้เลยนะคะสำหรับใครที่มีงบหน่อย8สังเกตบริเวณโดยรอบมีใครน่าสงสัยไหมน่าจอดไหมสำหรับตรงนี้หรือถ้ามีใครมาด้อมๆมองๆเนี่ยเปลี่ยนสถานที่เลยนะข้อ9เขาบอกว่าให้ติด GPS หรือเครื่องติดตามรถนั่นเองติดไว้ในรถเลยค่ะหายปุ๊บไปเจอได้ถูกต้องแล้วก็ข้อที่10เขาบอกว่าสุดท้ายควรทำประกันภัยรถยนต์เอาไว้ดีที่สุดถูกต้องสรุปข่าวนี้คือขายประกันคุณผู้ชมใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นภัยใกล้ตัวที่เราจะสามารถพบเจอได้นะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยมีการป้องกันก็คือในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราอาจจะไม่พบเจอกับสิ่งเหล่านี้ประกันรถหายเนาะค่ะใช่ซึ่งต้องบอกว่าสำหรับในการรู้เท่าทันวิชาชีพค่ะเราก็ต้องมีการติดตามตลอดซึ่งสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีสกู๊ปสุดพิเศษค่ะเป็นสกู๊ปนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการออนไลน์โจรไซเบอร์ต่างๆที่เราต้องรู้เท่าทันค่ะว่าเราเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างในการที่จะรู้เท่าทันโจรไซเบอร์เหล่านี้นะต้องบอกว่าอาทิตย์นี้ไม่เหมือนอาทิตย์ก่อนนะเนื้อหาไม่เหมือนอาทิตย์ก่อนนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพลาดมันมีวิธีในการที่คุณผู้ชมจะได้ป้องกันตนเองถูกต้องค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมค่ะไปพร้อมกับสกู๊ปสุดพิเศษที่คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของการรู้ทันโจรไซเบอร์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสกู๊ปแนวหน้าออนไลน์ต้องรู้เท่าทันโจรไซเบอร์หลงเชื่อสูญเงินมิจฉาชีพออนไลน์นั้นมีวิวัฒนาการไปตามยุคสมัยไล่ตั้งแต่ 1. ยุคหลอกให้ติดตั้งโปรแกรม Dream Viewer Remote Control โดยโปรแกรมดังกล่าวเดิมทีถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ซึ่งสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นในทีมเข้ามาควบคุมอุปกรณ์เช่นสมาร์ทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์จากระยะไกลได้ทำให้ถูกมิจฉาชีพนำไปใช้ในทางที่ผิดด้วยการหลอกให้ติดตั้งโปรแกรมนี้แล้วอนุญาตให้มิจฉาชีพเข้าถึงอุปกรณ์ของเหยื่อ 2. ยุคหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมปัจจุบันกิจกรรมต่างๆผ่านระบบออนไลน์มักทำกันผ่านแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนทำให้มิจฉาชีพลงทุนสร้างแอปพลิเคชันปลอมที่มีหน้าตาคล้ายกับแอปพลิเคชันจริงของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนเมื่อเหยื่อหลงเชื่อดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะที่ต้องใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินก็ทำให้มิจฉาชีพสามารถดึงเงินออกจากบัญชีเงินฝากของเหยื่อได้สุดท้ายทุ่มทุนซื้อแอปพลิเคชันที่ถูกกฎหมายเป็นยุคล่าสุดที่มิจฉาชีพทุ่มเงินซื้อแอปพลิเคชันที่เปิดให้ดาวน์โหลดอย่างถูกต้องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นแอปพลิเคชันชมโชว์สดในเนื้อหาบางประเภทแต่แอปประเภทนี้จะมีการแฝงสปายแวร์หรือโปรแกรมที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในอุปกรณ์ของผู้ดาวน์โหลดหรือแม้แต่การเปิดกล้องโดยที่เจ้าของอุปกรณ์ไม่รู้ตัวทำให้มิจฉาชีพอาจได้ภาพคนที่เราไม่อยากจะเผยแพร่นำมาสู่การกันโชคทรัพย์
นอกจากเหตุผลในการลงทุนด้านเทคโนโลยีแล้วมิจฉาชีพยังลงทุนจัดฉากให้เหมือนกับหน่วยงานของจริงมากที่สุดเช่นมิจฉาชีพอาจบอกให้เหยื่อเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อสนทนาแบบเห็นหน้าหรือวิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชัน LINE แล้วเหยื่ออาจจะหลงเชื่อว่าบุคคลที่เห็นเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจริงๆเพราะมิจฉาชีพมีการแต่งเครื่องแบบตำรวจหรือเครื่องแบบราชการของหน่วยงานต่างๆนั่งอยู่ในห้องที่ดูเหมือนเป็นห้องทำงานของผู้บังคับบัญชาระดับสูงหรือเหมือนกับเป็นสถานีตำรวจพันตำรวจโทด็อกเตอร์ปุริมพัฒน์กล่าวถึงการโกงของมิจฉาชีพออนไลน์ที่อาจจะพบได้บ่อยๆคือการปลอมเพจ Facebook เพื่อใช้ในการหลอกเหยื่อทั้งการขายสินค้าออนไลน์และการลงทุนเช่นหุ้นหรือสกุลเงินดิจิทัลโดยมีการปลอมแปลงเพจซึ่งเพจจะมีหน้าตาคล้ายกับของจริงของบริษัทหรือห้างร้านต่างๆอย่างมากซึ่งพันตำรวจโทด็อกเตอร์ปุริมพัฒน์แนะวิธีการสังเกตว่าเพจใดเป็นเพจจริงหรือเพจใดน่าจะเป็นเพจต้องสงสัยว่ามิจฉาชีพตั้งขึ้นโดยมีวิธีสังเกตดังนี้ข้อแรกเครื่องหมายถูกสีฟ้าที่ชื่อเพจโดยองค์กรที่เป็นเจ้าของเพจต้องเสียค่าบริการเดือนละ349บาทให้กับทาง Facebook เพื่อยืนยันว่าเป็นเพจจริง 2. จำนวนคนถูกใจการกดติดตามหรือแสดงความคิดเห็นหากเป็นเพจจริงของบุคคลหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงแล้วโดยปกติยอดผู้ติดตามมักจะสูงแต่หากเพจใดมียอดเหล่านี้น้อยอย่างน่าสงสัยเช่นกดถูกใจเพียง2คนก็ให้คิดไว้ก่อนว่าเพจนั้นไม่น่าไว้วางใจ 3. ประวัติการตั้งเพจสามารถดูได้ในหมวดเกี่ยวกับและความโปร่งใสของเพจโดยหากเป็นเพจที่สร้างมานานแล้วก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือถึงกระนั้นก็ต้องดูการเปลี่ยนชื่อเพจด้วยเพราะบางเพจมีการเปลี่ยนชื่ออย่างน่าสงสัยอาทิตั้งเพจครั้งแรกเป็นเพจนาฬิกาต่อมาเปลี่ยนเป็นเพจทุเรียนจากนั้นก็พบว่าเปลี่ยนเป็นเพจอุปกรณ์เล่นวิดีโอเกมรวมการเปลี่ยนชื่อเพจ3ครั้งเป็นสินค้าคนละอย่างลักษณะเช่นนี้ก็ดูไม่ปกติ 4. คนดูแลเพจหรือแอดมินอาทิชื่อเพจเป็นแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังท่านหนึ่งในประเทศไทยแต่แอดมินเพจอยู่ที่ประเทศจีน4คนอาเจนติน่ากัมพูชาโดยไม่มีคนไทยแม้แต่คนเดียวแบบนี้ให้คิดเอาไว้ว่าไม่น่าไว้วางใจพวกนี้จะทำการซื้อเพจปลอมกันต่อเรื่อยๆมาและทุกครั้งที่ซื้อมักจะมีคนเข้ามาติดตามเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเพจนี้ถ้าเราเรียนรู้ว่ามันจริงหรือไม่ดูเป็นอันดับแรกถ้าไม่มีติ๊กถูกให้มั่นใจว่านั่นน่าจะไม่ใช่เพจจริงถัดมาให้ดูเรื่องของความโปร่งใสของเพจดูจำนวนของผู้ที่ติดตามหรือสถานที่ประเภทของบุคคลเชื้อชาติใดที่มีการติดตามหากประกอบไปด้วยกัมพูชาปากีสถานฟิลิปปินส์อินเดียหรือเวียดนามเยอะๆไม่ใช่ของไทยแน่อันนี้อันตรายอีกหนึ่งกลโกงที่น่าเป็นห่วงคือตีเนียนเป็นคนรู้จักหลอกขอเงินหรือยืมเงินในยุคแรกๆมิจฉาชีพอาจจะใช้วิธีการปลอมบัญชี Facebook หรือว่า LINE และทักไปยืมหรือขอเงินจากญาติสนิทมิตรสหายของบุคคลที่ถูกสวมรอยนั้นแต่ระยะหลังๆโดยเฉพาะในต่างประเทศพบว่ามีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อทำการสั่งข้อเสียงหรือแม้แต่ภาพเคลื่อนไหวของบุคคลที่ต้องการสวมรอยให้เหมือนของจริงจนยากจะแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เห็นและได้ยินนั้นเป็นของจริงหรือการหลอกลวงอย่างไรก็ตามสิ่งที่เรายังคงสามารถทำได้ในการปกป้องไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์นั่นก็คือการไม่คลิกลิงก์ต่างๆที่ถูกส่งมาผ่านทางเมสเซจหรือช่องทางต่างๆและไม่รับสายจากคนแปลกหน้าหรือแม้กระทั่งไม่โอนเงินกลับคืนให้กับหน่วยงานต่างๆหรือคนแปลกหน้าโดยเราจะต้องทำการตรวจเช็คโดยตรงกับหน่วยงานซะก่อน